มิชชั่ o t ุ e มูลพ p o d c แคสต์คอ i เทนิววิด o โอมิชชั่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิ s ชั่น t ุ t มูล o o n p o แคสต์นะครับอยู่กับประวิทธานุสาครับวันนี้ผมเอาบทความหนึ่งนะครับมาเล่าให้ฟังนะรจริงๆก็มีอ,อยู่ในเพจด้วยนะครับวันนี้ผมบทความมาจาก มีเดียมนะครับชื่อว่า six signs of emotionally immature behavior in relationships นะถ้าจะแปลภาษาไทยก็คือว่า6สัญญาณทางอารมณ์นะครับของคนที่มีความต้องบอกว่าไมอา่อาจจะใช้คำท็อกซิกกันอาจจะเข้าใจง่ายดีนะในในในร e เลช i ั่นชิพนั่นเองนะครับ,อ,นะรบอันนี้เป็นความสัมพันธ์ในเชิงของคู่รักเลยเนาะนะฮนะซึ่งก็ต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าคือในช่วงช่วงแรกแรก ของการรู้จักคบหากันเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ธรรมดาแหละที่เราจะเอาแต่ด้านดีออกมานะครับช่วงเขาจะเรียกว่าช่วงฮันนีมูนพีเรียซึ่งมันก็จะอยู่สักประมาณสามเดือนหกเดือนสี่ห้าเดือนแล้วแต่นะฮะอยู่ประมาณนี้นะครับหลายคนก็เรียกว่าช่วงโปรโมชั่นก็มีนะฮะฮันนีมูนพีเรียเนี่ยผมว่าเป็นคำพูดที่คำที่ชัดเจนที่สุดนะฮะซึ่งจริงๆฮันนีมูนพีเรียเนี่ยมันก็มีความหมายอื่นด้วยนะเราใช้กับคน mm hmm. ที่เพิ่งมาเริ่มงานใหม่ๆอะไรแบบนี้ด้วยนะครับแต่ว่า จริงๆมันก็มาจากนี้แหละความสัมพันธ์นะครับชาสราจา์เอ่อบริเอ่อบริดโบกาดนะครับได้นิยามความไม่สมบูรณ์ทางอารมณ์ซึ่งต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นหลังจากช่วงฮีมพนเรียดผ่านไปนะครับสำหรับบางคนสำหรับบางคนนะครับหลายคนที่ที่ไม่ไม่ไม่มีหรือไม่เป็นก็ดีนะฮะพูดง่ายๆคือว่าคนที่ยังมีความไม่สมบูรณ์ทางอารมณ์เนี่ยก็อาจจะเรียกว่ายังยังไม่โตก็ได้นะฮะอิมมชชัวนั่นะครับ เอ่อดอกเอร์บรกาดเนได้นิยามความไม่สมบูรณ์ทางอารมณ์ไว้ว่าเป็นลนักษณะของบุคคลที่มีความคิดยังไม่บรรลุนิติภาวะถึงแม้ว่าจะอายุมากแล้วนะครับนอกจากนี้ในบทความของ e a l t h l i n e เนียได้กล่าวว่าคนที่ยังมีความคิดไม่โตเนี่ยจะไม่มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตัวเองนะครับรวมถึงยังไม่มีความฉลาดในการสื่อสารกับผู้อื่นเท่าที่ควรความสื่อสารความฉลาดที่ว่านี่คือความฉลาดทางอารมณ์นะฮะหรือว่า EQ นั่นเอง เขาบอกพราเ่องเหล่านี้เนี่ยจะส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ในเวลาตอบมานะครับมีนักจิตวิทยาอหกคนหนึ่งนะครับชื่อคุณเจนสเวลเลอร์เนี่ยนะครับได้อธิบายเพิ่มเติมมาอาการหึงหวงไร้เหตุผลก็เป็นนิสัยหนึ่งของความไม่สมบูรณ์ทางอารมณ์เช่นกันนิสัยนี้จะทําลายความไว้วางใจและความเชื่อใจของอีกฝ่ายอย่างง่ายดายนะครับแล้วเรามี6สัญญาณนะครับของความไม่สมบูรณ์ทางอารมณ์ซึ่งอาจจะพัฒนากลายเป็นความท็อกซิกในความสัมพันธ์ซึ่งคนที่กําลังมีคู่หรือหรือในีอะไรต่างๆเนี่ยควรจะ วิธีการรับมือให้ได้นะครับอันที่หนึ่งครับโอ้นี้หนักมาแรกก็หนักเลยนะอันที่หนึ่งคือตําหนิทุกพฤติกรรมของคุณคือพูดง่ายๆคือว่าเวลาทะเลาะก,กันเวลาทะเลาะก,กันค,คือคือไม่ได้ตาหนิตลอดเวลาแต่ว่าทะ,ทะเลาะ,ะลก,กันเนี่ยนะฮะหรือว่าหรือว่าสถานการณ์ที่ไม่มีความขัดแย้งขึ้นมาคือมีความคิดเห็นไม่ตรงกันขึ้นมาเนี่ยนะฮะคนที่มีนิสัยอิมมัชชวเนี่ยมักจะหลีกเลี่ยงความผิดของตัวเองโดยลากเอาเรื่องในอดีตลเล็กๆน้อยๆของคุณมาเพื่อเป็นการโยนความผิดให้คุณ นะครับแม้ว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายผิดในเรื่องนี้ด้วยซ้ําหรือบางทีดีไม่ดีเนี่ยไปลากเอาครอบครัวของคุณเข้ามาว่าเนี่ยดูสิเพราะว่าแม่เธอเป็นแบบนั้นนะเธอเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นอะไรที่แย่มากนะฮะคนที่มีลักษณะของความเป็นท็อกซิกเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงสถา,านการณ์ที่ที่ที่อยู่ไม่ว่าจะขัดแย้งเรื่องอะไรเนี่ยให้คุณเป็นฝ่ายผิดแล้วทาให้คุณรู้สึกแย่นะครับรวมถึงเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคนเหล่านี้จะไม่รับฟังความคิดเห็นของคุณจะเอาชนะอย่างเดียว นะครับแล้ววิธีหนึ่งในวิธีการเอาชนะก็คือนี่แหละตำหนิทุกพฤติกรรมของคุณซึ่งบางพฤติกรรมเป็นพฤติกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในอดีตหรือเป็นพฤติกรรมของคนอื่นที่เป็นคนใกล้ชิดของคุณ mm hmm. ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลยด้วยซ้านะครับแต่ก็ถูกล่าขึ้นมาท่านนี้ข้อที่2นะครับตั้งใจทําลายความรู้สึกเราก็ทําตัวเหมือนตัวเองไม่รู้เรื่องนะฮะอันเนี้ยมันมีพท์ภาษาอังกฤษด้วยเราเรียกว่า passive aggressive นะครับก็คือพยายามทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกไม่ดีแต่อาจจะไปปลอบด,ด้วย อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะที่เหมือนกับพยายามทําให้ฝ่ายรู้สึกแบบรู้สึกโมโหสงุนหงิดนะฮะแล้วก็ทําตัวปกติใส่นะครับคือไม่รับรู้ถึงความไม่พอใจของของคุณนั่นเองนะฮะในในในนี้เขายกตัวอย่างนะครับอกว่าเมื่อยกตัวอย่างเช่นสมมติคุณนัดแฟนไปงานปาร์ตี้ในวันหนึ่งนะครับสมมติวันเสาร์เขาก็ตอบตกลงและ ถ้าพอถึงเวลาจะไปเนี่ยแฟนของคุณบอกว่าไม่ไปแล้วเพราะรู้สึกเหนื่อยแต่คุณได้ตอบตกลงกับเพื่อนไปแล้วนะฮะแต่ทุกอย่างในงานปาร์ตี้เนี่ยก็อาจจะถูกจัดขึ้นไว้เพื่อรองรับคนแบบพอดียกตัวอย่างเช่นอาจ,จเป็นปาร์ตี้แบบ s ิ t ดาวน์ดินเนอร์นะฮะถ้าไม่ไปก็ถือว่าเป็นการผิดคําพูดแล้วก็จะทำให้ที่ว่างท,ที่ที่นั่งของเราเนี่ยว่างลงนะครับแล้วก็ขายคนชวนมาก็ไม่ทันเพื่อนเราก็จะรู้สึกแย่นะครับแต่แฟนของคุณก็ใช้ข้ออ้างเพื่อเป็นข้อเห็นใจเพราะว่าวันเสาร์เป็นวันเดียวที่เขาจะได้พักผ่อนเป็นต้น นีครับนี่คือลักษณะของ passive aggressive เพราะมันมีคําว่า passive อยู่ข้างหน้าเนี่ยทําให้พฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยดูผ่นเผเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าแฟนคุณไปเล่าให้เพื่อนของเขาฟังหรือว่าเล่าให้คนอื่นฟังอาจจะบอกว่าผมเหนื่อยจริงผมเลยไปไม่ไหวแต่ว่าเขาอาจจะ skip part ที่บอกว่าคุณไดเ้เขาเองได้ตกลงกับคุณเรียบร้อยแล้วว่าจะไปงานปาร์ตี้ด้วยกันเป็นต้นนะครับ passive aggressive เนี่ยมักถูกใช้โดยการหาข้ออ้างบางอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดของตัวเองนะฮะ อย่างเช่นเวลาที่ต้องผิดคําพูดก็หาข้ออ้างมางอย่างที่มันอาจจะฟังดูเฉพาะข้ออ้างอันนั้นอาจจะฟังดูมีเหตุผลเช่นผมเหนื่อยผมอยากพักอย่างเงี้ยแต่มันจริงๆแล้วมันคือการออพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการรับความผิดกับสิ่งที่เราอาจจะได้รับปากไปแล้วเป็นต้นนะครับนี่ก็คือ passive aggressive นะฮะข้อที่3ครับใช้คำพูดเป็นอาวุธเพื่อทำร้ายคนอื่นนะฮะ อันนี้ก็ค่อนข้างจะเจนนะบทความใน psychological today ที่แปลความรู้สึกของของคนนะค,ความความรู้สึกโกรธของคนนะครับว่าสามารถสร้างสิ่งที่ว่าเป็นอาวุธขึ้นมาจากคำพูดได้เพื่อทิมแทงฝ่ายตรงข้ามนะครับคนที่มีนิสัย i m m a t u r e หรือนิสัยไม่โตเนี่ยมักจะจัดการกับความรู้สึกของตัวเองไม่ได้ก็เลยเลือกที่จะใช้คําพูดที่ไม่ดีออกมาเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นแต่คําพูดนั้นเนี่ยเป็นคําพูดที่ทิมแทงอีกฝั่งหนึ่งตรงๆเลยนะครับคนที่โตแล้วจะไม่ใช้คําพูด เป็นอาวุธในการทำร้ายคนอื่นแต่จะหาทางสื่อสารเพื่อปรับความเข้าใจมากกว่านะครับการใช้คำพูดเป็นการทำร้ายคนอื่นเนี่ยนะฮะทำได้เยอะมากอ,อาจจะกล่าวโทษในสิ่งที่ต้องใช้คำว่าเป็นอดีตไปแล้วจบไปแล้วนะฮะหรือแอมพลิฟายมันก็คือเพิ่มนะครับเพิ่มความคือผู้นั้คือเล่นใหญ่อะกับสิ่งที่ สิ่งที่เราอาจจะมีอาจจะเป็นบ้างนะฮะหรืออาจจะไปขุดคุ้ยเรื่องเราที่มันแบบมันมันจบไปแล้วนะฮะขึ้นมาอาจจะกล่าวหาเลยก็ได้นะฮะโดยไม่มีหลักฐานเลยเนใดก็ตามเนี่ยนะฮะกล่าวหาเ็ามีก็คือลักษณะพวกนี้เนี่ยมันก็คือการมุ่งประสงค์ร้ายโดยการใช้คําพูดนั่นเองนะครับจริงๆมันก็มีความคล้ายกับการบูลลี่เหมือนกันนะเนี่ยนะฮะแต่ว่าเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับ ข้อที่สคือควบคุมคนอื่นมาเป็นเจ้าชีวิตนะคนที่มีนิสัยอิมมัชัวเนี่ยมักจะพยายามควบคุมทุกอย่างขอดูมือถือนะเปิดไทม์ไลน์หน่อยสินะฮะไปไหนมาอธิบายรายงานอ่มมานะฮะเช้าวันเย็นนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะครับบังคับให้ถ่ายรูปรายงานตลอดเวลาอยู่ไหนนะฮะอะไรต่างๆนานา,นานเหล่านี้แล้วก็ต้องบอกว่าอ่มมักมกจะห้ามไม่คุณไปทํากิจกรรม กับเพื่อนกับครอบครัวด้วยนะบางทีนะฮะเพื่อนเพศตรงข้ามนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะแต่ว่าบางทีมันลามไปถึงครอบครัวลามไปถึงอะไรด้วยนะครับวงการนะฮะวงการก็อันเนี้ยเป็น manipulation วิธีหนึ่งข้อที่ห้าต่อจากข้อเมื่อกี้จริงๆก็เป็นเรื่องเดียวกันนะคือขึงห่วงเกินความจําเป็นมันจะมีบางคนที่แบบหึงโดยไม่มีเหตุผลนะนะ,ะแบบว่าเอไออะไรก็หึงไปหมดนะฮะเจอใครอะไรก็หึงไปหมดเนี่ยนะฮะแล้วก็มันจะทำให้คุณเหมือน หมือนตกในสถานการณ์ที่ต้องหวาดกลัวที่จะพูดคุยกับผู้คนคนอื่นนะครับอันนี้แน่นอนไม่ดีไม่ดีแน่นอนนะฮะมันจะให้คุณเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะรู้จักผู้คนมากขึ้นข้อสุดท้ายทําตัวเป็นศูนย์กลางของจักรวาลถ้าเกิดขับรถนะครับแล้วรถติดเอาไปถึงช้าอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นความผิดของทุกคนที่อยู่บนถนนนั้นนอกจากช้นคนเดียวนะฮะเวลาเกิดอะไรขึ้นนะครับทุกคนผิดหมดนะฮะ แล้วก็เวลาต้องการอะไรทุกคนต้องมาเอาใจฉันหมดโดยเฉพาะคนที่เป็นคู่ของเราเนี่ยนะครับการให้ความสำคัญกับคู่ตัวเองถือเป็นเรื่องปกติคนทั่วไปควรจะทําแต่การเรียกร้องมากเกินไปมากเกินความจําเป็นย่อมส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ภายหลังนะครับบุคลิกของคนที่มีนิสัยไม่โตมักจะนแสดงนิสัยเอาแต่ใจมากเกินไปเช่นเรียกร้องให้ใช้เวลาอยู่ด้วยเยอะนะครับและมักน้อยใจเวลาคุณไปใช้เวลากับครอบครัวหรือกับเพื่อนหรือแสดง เพื่อที่จเอาใจโดยที่ไม่ถามความรู้สึกหรือความคิดของคุณเลยนะครับบทความใน Psychology Today บอกว่าการเว้นระยะห่างในบางครั้งถือเป็นสิ่งที่ดีเพราะช่วยลดความตึงเครียดในความสัมพันธ์และได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นคนเราเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ใน Relationship แบบไหนก็ตามเนี่ยมันต้องมีพื้นที่หรือเวลาของตัวเองนะฮะเพราะมัน,ม,นมันเป็นบางคนต้องการเยอะยแหละมันเป็นลักษณะของการฮิวตัวเองวิธีหนึ่งด้วยนะครับ สุดท้ายนี่ไม่มีใครสมบูรณ์แบบตลอดเวลานะครับบางครั้งเราเองก็จะทําตัวไม่ดีกับคู่ของเราแบบไม่รู้ตัวเหมือนกันแต่สิ่งสาคัญก,ก็คือว่าเราต้องตระหนักรู้ในการกระทําของตัวเองและพยายามปรับแก้ไขนะครับแล้วก็ไม่ทําตัวให้ท็อกซิกกับคู่ของตัวเองให้เกียรตินะครับโดยเฉพาะคําพูดในการกระทานะครับคาว่าท็อกซิกเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งหลายมิติมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอยู่กับใครเรารู้สึกว่ายิ่งอยู่ยิ่งแย่ลงอันนี้เป็นสัญญ,ญาณเตือนเบือเบ้องต้นที่ควรจะ ต้องฟังว่าทําไมเราถึงอยู่คนนี้มันถึงแย่ลงนะครับเป็นเป็นสัญญาณเตือนว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้เพราะว่าจะเป็นความทอ็อกซิกชนิดหนึ่งขอบคุณที่ติดตามมิชชั่นท e ูมูลนะครับเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ <S <S สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิชชั่นทร e มูลพอดแคสต์นะครับขึ้นอยู่กับระวิทันอุสาหะครับวันนี้ผมจะเอาบทความที่ลงในเพจเนี่ยนะฮะชื่อว่า gaslighting เป็นบทความที่ป๊อปปูลามากนะฮะในเพจของ the Moon มิชชั่นทรูมูลเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้มาเล่าให้ฟังนะ พอสมควรนะครับกาสไลติง uh, คืออะไรนะครับาสไลติงเนี่ยม,มันเป็นการอธิบายความสัมพันธ์ของบุคคลที่อาจจะเป็นเ,เป็นคู่รักก็ได้เป็นคนในครอบครัวก็ได้เป็นเพื่อนก็ได้เป็นคนที่ทำงานด้วยกันเพื่อนร่วมงานหัวหน้าลูกน้องผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองได้หมดนะมันจะมีลักษณะแบบนี้ครคือบางครั้งเนี่ยเราจะเคยได้ยินนะเวลาเราพูดเราสมมติเรา เราถามอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะ,ะเราก็โดนโดนเหมือนกับโดนใส่รมกลับมาว่าบ้าไปหรือเปล่าคิดอย่างนั้นได้ยังไงเอ,อ่อทำไมต้องทําทุกอย่างให้เป็นเรื่องใหญ่อะไรแบบนี้คิดมากอะไรแบบนี้นะฮะในหลายๆฟอร์แมตนะนะบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะเราก็อาจจะคิดมากจริงก็ได้นะครับแต่บางทีเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นบางทีเนี่ยเรากาลังถูกสิ่งเรียกว่าแกสไลติงอยู่แกสไลติงเนี่ยเป็นคําอธิบายใน เชิงจิตวิทยาะะที่มาที่ไปเป็นยังไงนะคะ,ะเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังเนว่าแก๊สไลท์เนี่ยมันแปลว่าตะเกียงเนี่ยก็ก็ถูกเปรียบเปรยถึงภาวะที่ถูกชักใยจากคนอื่นนะครับแล้วทำให้สับสนจากความเป็นจริงจริงๆมันมีที่มาจากภาพยนตร์เรื่องแก๊สไลท์ในปี1944นะครับภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ก็คือว่าเขาก็จะเล่าถึงเรื่องราวของ สามีที่ต้องการจะฮุบสมบัติของภรรยานะครับโดยการทําให้ภรรยาคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนบ้านะครับ้าป็นแก๊สไลท์ h มันมีฉากสาคัญอยู่ฉากหนึ่งก็คือตอนที่สามี very, แอบรีแสงของตะเกียงเสร็จแล้วแน่นอนภรรยาก็ถามว่าเอ๊ะตะเกียงม,มันมืดลงหรือเปล่านะครับสามีกลับตาหนิว่าเธอเป็นบ้าไปหรือเปล่าตะเกียงยังส่องแสงปกติอยู่เลยทําให้ฝ่ายภรรยาเริ่มคิดว่าตัวเองเป็นบ้าไปจริงๆนะครับเพราะสามีเอาแต่พูดแบบนั้นกับเธอค่อยๆทําทีละนิดท,ทั้งๆที่จริงๆเนี่ยสามีเป็นคนสร้างสถานการณ์ทั้งหมดขึ้นนมานะครับ ทำทีละเล็กและน้อยจนภรรยาสับสนระหว่างความลวงกับความจริงนะฮะเราก็ต้องพึ่งพาสามีไปเรื่อยถึงตรงนี้หลายคนอาจจะนึกถึงย้อนถึงสถานการณ์ที่ตัวเองเคยเจอนะฮะว่าเอ๊ะเราเคยตกเป็นเหยื่อของแก๊สไลติงหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นในความสัมพันธ์ของคนรักครอบครัวที่ทํางานหรือแม้กระทั่งผู้มีอํานาจที่อาจกล่าวผิดเป็นถูกกล่าวข่าวเป็นดำนะครับแล้วก็โยนความผิดให้ผู้ที่อํานาจน้อยกว่าหรือผู้ถูกปก,กครองเนี่ย เข้าใจว่าเขาเนี่ยเป็นบ้าแบบคิดเยอะไปเองนะฮะโอเวอร์ไปนะประมาณนี้นะครับ uh, Gaslighting อันตรายหรือไม่นะครับในบทความที่เรา,าเออกมาออกเมื่อกี้ลืมแล้วว่าบทค,ความมาจากไหนเอาบทความมาจากเอนนะครับแล้วก็ y s y o l o l y t y t o y นะฮะมันมี2อันนะฮะ NBC n บ w s ชื่อว่า what is gaslighting and how do you know if it's happening to you นะครับ ส่วน psychology today เนี่ยชื่อว่า11 warning signs of gaslighting นะครับโอเคกลับมาที่เรื่องเราต่อนะฮะนักจิตวิทยาที่สัมภาษณ์กับ NBC News บอกว่า gaslighting น,นั้นอันตรายนะับเพราะว่ามันจะทำให้เราสับสนระหว่างความเท็จกับความจริงนะครับอาจจะทำให้เราไม่สามารถใช้ชีวิตแบบปกติได้หวาดระแวงนะฮะงงไปหมดว่าตกลงนี้เรื่องอะไรจริงไม่จริงกันแน่นะฮะแล้วก็ตามในการ gaslight อาจไม่ได้หวังผลทำให้คน ที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยเ,เป็นบ้าเป็นจริงๆเหมือนในหนังนะฮะแต่ว่ามันอาจจะเป็นการเพิ่มอำนาจให้กับผู้กระทำเพิ่มอำนาจการควบคุมนะฮะหรือว่าเปลี่ยนแปลงความผิดของตัวเองก็ได้นะฮะโยนความผิดให้ฝ่ายหนึ่งเขาจะอี้ฝ่ายหนึ่งคือพยายามจะยัดเยียดความผิดให้ฝ่ายหนึ่งให้ให้ฝั่งนั้นให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนผิดแทนนะครับอย่างเรื่องของการแบบเออเวลา,าคู่รักทะเลาะก,กันนะฮะแล้วก็พอคนนึงพูด อะไรขึ้นมานิดนึงอ่ะถามอ่ะเรื่องแบบทำไมวันนั้นเธอดูท่าแปลกๆก็โบยวายใส่จริงๆแล้วอาจจะทําความผิดมากเป็นไปได้เอหัอวหน้าทํางานผิดนะครับพอลูกน้องพอลูกน้องจะโตแยงก็ตวาดกลับไปว่าคุณรู้ไหมว่าคุณทําผิดแค่ไหนอะไรก้ยคือพวกนี้เวลาเวลาสวนกลับไปจะเกตว่ามันไม่มันไม่อยู่บนพื้นฐานของหลักฐานนะฮะอืมซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นการใช้อํานาจตําแหน่งก็ได้นะครับ การเหนือกว่าในความสัมพันธ์ก็ได้นะฮะการพึ่งพาการจริงจริงมันเกิดขึ้นได้หมดนะ่ในความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกก็เป็นได้เหมือนกันในฐานะที่พ่อแม่มีอำนาจมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันได้หมดนะครับข้อสเกตของแกสไลติงเนี่ยนะฮะคือคนที่พยา,ยามแกสไลท์คนอื่นเนี่ยจะรู้ว่าการสร้างความสับสนจะทําให้ฝ่ายอ่อนแอลงนะครับเราก็อยู่ในภาวะจำยอมนะ,ะับพวกเขาจะมีพฤติกรรมที่ชอบปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้พูดหรือไม่ได้ทำาะไอย่าง,างแม้มีหลักฐานยืนยัน เราก็จะทำให้คนอื่นเนี่ยเหมือนกับบอกคนอื่นเข้าใจผิดนะฮะในขณะเดีวยวกันคนที่ถูกแก๊สไลท์จะมีอาการสงสัยในตัวเองหรือมีปัญหาในการตัดสินใจไม่ค่อยมีความมั่นใจนะครับหนักๆเข้าเนี่ยจะคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายผิดหรือว่าไม่ดีพอรู้สึกไม่มีความสุขทุกทรมานแม้จะสัมผัสได้ว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติแต่ไม่สามารถที่จะพอยเอามาได้ว่าคืออะไรนะฮะผมมี11สัญญาณนะฮะว่าตอนนี้คุณอาจจะถูกแก๊สไลท์อยู่นะครับ อันที่หนึ่งก็คือว่าคุณรู้ว่าสิ่งที่ฝั่งเขาพูดเนี่ยมันเป็นมันเป็นคําโกหกแน่ๆแบบอืเต็มจริงๆแน่นอนนะครแต่ว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าไม่คาโกหกมันถึงดูใหญ่โตขนาดน,นั้นนะซึ่งอันเนี้ยเป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งคือถ้าเรารู้สึกจริงๆว่ามันไม่แน่ใช่เนี่ยอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งคือความรู้สึกของคนเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถเป็นหลักฐานอะไรได้นะความรู้สึกของเราเนี่ยนะแต่วันที่มันสามารถอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะครับ ข้อที่สองนะครับอีกฝั่งหนึ่งป,ปฏิเสธว่าเฮ้ยไม่เคยพูดเรื่องนี้นะฮะไม่เคยแบบไม่เคยพูดเรื่องนี้ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณแน่ใจว่าเขาพูดอีกฝั่งมีมีหลักฐานแต่ว่าปฏิเสธนะครับข้อที่สามนะฮะเขาบอกว่าใช้ของที่คุณอยู่ใกล้คุณแล้วคุณคุณรักคุณเป็นของที่มีค่าสำหรับคุณเนี่ยในเป็นอาวุธเอาของพวกนี้เป็นอาวุธนะครับเช่น สมมติว่าอีกฝั่งนึงเขารู้ว่าลูกๆของคุณเนี่ยคือสิ่งที่คุณมีให้ให้ค่ามากที่สุดเนี่ยก็จะเอาเอาเด็กเป็นตัวปาาระกันนะฮะหรือว่าถ้าฝันเขารู้ว่าอีเดนติตี้ของคุณคือตัวตนของคุณสมมติว่าตัวตนของคุณบนโลกออนไลน์เนี่ยคือสิ่งที่สำคัญของคุณมากไอ้น,นี่ก็ถูกจับเป็นตัวปาาระกันนะฮะอ,อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือเอาเอาสิ่งพวกนี้เนี่ยมา สิ่งที่มันเป็นพื้นฐานของตัวตนของคุณเนี่ยคนที่แก๊สไลท์คุณก็จะมาโจมตีตรงนี้นี่ก็คือข้อที่สามยกันเชข้อ4ี่สี่นะครับกระบวนการนี้ทําแบบยาวนานคือทาทำเอ่อมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวนะฮะมันจะเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเขาบอกว่าแม้แต่คนที่เซลฟ์แวนเนสที่ฉลาดที่สุดมีเซลฟ์แวนเนสสูงสูงเนี่ยก็ตกเป็นเหยื่อของ,งาแก๊สไลทิ้งได้ตลอดเวลานะฮะมันมันเป็นอะไรที่แบบเอ่อดูเผินๆเนี่ย ดูยากมากข้อที่5ก็คือว่าพูดไม่ตรงกับสิ่งที่สิ่งที่พูดไม่ตรงสิ่งที่ทําอันนี้เป็นสัญญาณนหนึ่งที่ที่มีโอกาสว่าเอออีกฝั่งหนึงกำลังแก๊ไไลท์คุณอยู่นะครับข้อที่6นะฮะเอ่ออีกฝั่งนึงอาจจะใช้ positive reinforcement นะฮะทำให้คุณรู้สึกมึนงงนะเขาอาจจะชมคุณบางอย่างเพื่อให้จะปกปิดสิ่งที่เขาต้องการจะปกปิด เออคือเอาทําให้คุณเหมือนกับโยนคุณไปในอ,อีกที่หนึ่งที่คุณที่คุณสนใจมากกว่านะครับเบี่ยงเบี่ความสนใจบ้างนั้นเถอะนะครับข้อที่เจ็ดอ่อคนที่แกสไลท์คนที่คนที่ทำคนที่ไปแกสไลท์คนณหรือว,ว่าแกสไลเตอร์เนี่ยนะแกสไลเตอร์เนี่ยรู้ว่าคนทั่วไปเนี่ยต้องการความมั่นคงและความความปกตินะครับดังนั้นเนี่ย เป้าหมายของแกสไลเตอร์เหล่านี้เนี่ยต้องการให้คุณแบบตั้งคําถามกับความมั่นคงตัวเองแล้วก็เริ่มที่จะสับสนว่าเอ๊ะเฮ้ยตกลงนี่ฉัน,ฉ,นฉันเข้าใจเรื่องนี้ถูกจริงหรือเปล่าการทําให้คนสับสนจะทําให้คนอ่อนแอลงอันนี้เป็นจริงที่แกสไลเตอร์ลูกนะฮะข้อที่8เนี่ยก็คือว่าพวกเขาจะมีนิสัยบางอย่างที่ไม่ดีเช่นออ,อาจจะแบบติดพนันเสพยาอะไรแบบเป็นประจำอะไรเงี้ยนะฮะ ซึ่งซึ่ง,งไ,มไม่แน่ว่าอ่านเหลือ,อจ,จะแบบชอบดื่มเล่าอะไรคือมันมันอาจจะมีนิสัยบางอย่างที่ซ่อนอยู่นิสัยพวกนี้เนี่ยเป็นเป็น,ปนสิ่งที่ที่แก๊สไลเตอร์ทั้หลต้องการจะปิดไว้นีครับข้อที่เก้าเนี่ยก็คือว่าหลายครั้งเนีคุณรู้สึกว่าคนที่อยู่รอบๆตัวคุณเนี่ยถูกโน,น้มแนวโดยแก๊สไลเตอร์ให้ไม่ชอบคุณนะครับ ข้อ10นะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเริ่มบอกคนอื่นว่าคุณเป็นโรคประสาทหรือเป็นแบบแบบไม่ดีนู่นนี่เลยเนี่ยก็น่าจะระวังอันนี้เป็นเป็น red warning sign เลยนะฮะข้อที่สิเอ็ดเขาบอกว่าคนอื่นเป็นนักโกหกก็คือพูดง่ายคือว่าฉันพูดความจริงคนอื่นโกหกหมดเนี่ยก็เป็นอีก warning sign นะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยเวลารับเมือ gas lighting เนี่ยนะครับจตข้อสังเกตเหล่านี้เนี่ย เมื่อไหร่คุณรู้สึกว่าคุณเป็นผู้ถูกกระทำนะให้ตั้งสติดีๆพยายาระบุให้ได้ว่าตอนนี้คุณเลือกฝ่ายหนึ่งเนะี่ยมีปัญหาอะไรกันเอาเอาไอดีนิฟายเรื่องออกมาก่อนนะฮะอย่าไหลไปตามคํากล่าวหาอารมณ์คําด่าทอคิดให้รอบครอบจริงๆว่าเรื่องที่เป็นประเด็นตอนนี้มันคือเรื่องอะไรกันแนะ่แล้วสิ่งที่คุณรู้คืออะไรอะไรคือพรูฟของคุณนะครับแม้ฝ่ายจะไม่ยอมรับแต่ก็เป็นเครื่องมือ,อยืนยันว่าคุณไม่ได้คิดไปเองถ้าคุณรู้สึกแย่มากๆก็ปล่อยให้ตัวเองแสดงความรู้สึกนั้นออกมาแล้วเมื่่อหรคุณเข้้้าาาาาใจจแจแแงงวกกํํลัถูทย หรือมัน i p ้อเพืความจริงอย่างไม่เป็นธรรมนะฮะบิดเบือนความจริงไม่เป็นธรรมให้พาตัวเองออกจากความสัมพันธ์นั้นถ้าทําได้นะฮะแต่ถ้ารู้สึกว่ายังเข้มแข็งไม่พอให้ลองขอความคิดเห็นจากคนรอบข้างพวกเขาจะชี้ให้คุณเห็นความจริงที่ถูกบิดเบือนได้และสุดท้ายคือรักตัวเองและคุณค่าของตัวเองให้มากๆจงจำไว้ว่าสิ่งไหนที่เป็นความจริงสิ่งนั้นย่อมเป็นความจริงตลอดไปอย่าให้ใครมาพยายามบิดเบือนและกล่าวหาหคุณได้นะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission t o the Moon นะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon podcast นะครับคุณอยู่กับระวิทย์อนุสาห่งครับวันนี้เอาบทความจาก h e l t t l l n e นะครับแล้วก็ y c h o l o g y Today นะครับชื่อว่า bread crumbing นะฮะเออเป็นบทความที่เขียนอยู่ในในเพจ s i o n to the Moon แล้วก็มีคนแชร์ไปเยอะมากเลยนะครับเออ bread crumbing เนี่ยคืออะไรนะฮะมันคือเหมือนกับถ้าใครเคยอ่านนิทาน Hansel and g r e t e l นะแล้วก็ เวลาเด็กพี่ชายมั้งแฮนซมั้งตอนที่ไม่มีก้อนหินไม่รู้จะเอาอะไรวางเพื่อจะหาทางกลับบ้านก็ใช้ขนมปังโรยเป็นเบรดครัมเป็นเหมือนกับเบาะแสนะฮะว่าจะกลับบ้านยังไงประมาณนั้นนะทิ้งไว้เป็นเบาะแสแล้วกันนะครับแต่ว่าพฤติกรรมที่ว่าเบรดครัมบิงเนี่ยนะฮะเบรดครัมบิงนะฮะคือเมื่อเขาอยากเก็บเราไว้แต่ไม่ได้อยากจริงจังนะครับ นอกจากเรื่องการงานการเงินสุขภาพในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสําคัญกับชีวิตเรามีความสําคัญกับจิตใจด้านความสุขอะไรเยอะมากนะฮะแล้วก็มันเวลามีอะไรมันก็กระทบกับจิตใจเยอะนะครับแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มันก็มีอะไรที่เข้าใจยากขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะความเปลี่ยนแปลงในสังคมเนี่ยทำให้ความสัมพันธ์ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดูจะซับซ้อนกว่าในอดีตมากเลย นะฮะแม้ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปค่านิยมใหม่ๆนะฮะเทคโนโลยีที่ติดต่อคนได้กว้างไกลในขณะเดียวกันเนี่ยก็ทําให้คนรู้สึกวาวุ่นกว่าเดิมด้วยอันนี้มีงานวิจัยเยอะมากเลยนะฮะว่ายุคนี้แม้ว่าเราจะเจอคนง่ายขึ้นรู้จักคนง่ายขึ้นแต่คนจํานวนมากเหงามากขึ้นเรารู้สึกว่าวุ่นใจกว่าเดิมนะฮะเพราะว่าพฤติกรรมเราเนี่ยเปลี่ยนไปเราก็เลยได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่รุ่นเมื่อเจ็ดปสิปีที่แล้วในรุ่นคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าเราจะไม่มีนะ ไม่ว่าจะเป็นเทรนที่มีคนคุยแต่ไม่ได้ครบกันหรือว่าโกสติ้งหรือว่าอะไรที่เราเคยเล่าให้ังก่อนหน้านี้นอีกการหนึ่งที่น่าสนใจคือพฤติกรรมนี้แหละฮะ bread crumbing นะครับมันคืออะไรนะฮะมันคืออะไรเคยเจอเหตุการณ์ประมาณนี้ไหมนะครับเราเจอคนหนึ่งเราก็รู้สึกเออสนใจดีนะฮะแล้วเขาก็เหมือนจะสนใจในตัวเราเช่นกันนะครับเขาก็ทักมาก่อนบ้างกดไ like, ลค์ไอจีสตอรี่เราบ้างนะฮะบ,บางครั้งก็ส่งรูปร้านสวยๆมาชวนเราว,ว,ว่าไว้ไปกันนะแต่เขาอย่างนั้นก็ไม่ได้สักทีติดนู่นติดนี่ นะครับและที่สำคัญที่สุดคือเขามาหมายหายนะฮะพอเราเริ่มเหนื่อยความไม่ชัดเจนแล้วก็ทําทีว่าจะเงียบไปบ้างคนคนนั้นก็เริ่มกลับมาสนใจเราอีกครั้งหนึ่งจนเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอาจจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันก็ได้แต่ว่าเรื่องราวมันก็จะวนๆกลับมาที่ใายๆที่เดิมนะฮะคือมาหมายหายนะครับนี่คือสิ่งที่เราเรียกพฤติกรรมนี้นั่นเองนะครับโดยคําว่า bread crumb เนี่ยมันคือคาว่าเศษขนมปังมันเป็นการเปรียบเลยเหมือนกับว่าเป็นการวางเศษขนมปัง ไว้ให้คนเดินตามเตินตามะนะฮะเหมือนกับ s ฮ n ซอนแกรเทลนะฮะคล้ายกับออคล้ายกับฉากใน h a n ซอน Gretel เลยนะครับหรือถ้าจะพูดให้ดูใจร้ายกว่าน,นั้นเนี่ยก็คือว่าเหมือนกับตอนที่เราพยายามล่อหมาล่อแมวด้วยขนมนะส่วนคำที่ใกล้เคียงกับกับคำของไทยก็จ,จะเป็นเรื่องการอาจจะคำว่าหวานหรือว่าการให้ความหวังก็ได้นะครับแต่ว่ามันมีจริงๆคำว่าไอไอไอ breadcrumb เ,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 เนี่ยมันมป็นพฤติกรรมที่ซับซ้อนากกว่านั้นอีกนิดนึงนะมันเป็น มันเป็นมันเป็นอะไรที่ทีอ่อาจจะทําได้ง่ายขึ้นในยุคนี้อา่าต้องบอกอย่างนี้นะฮะด้วยด้วยเทคโนโลยีด้วยมิติของความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะทำได้ง่ายขึ้นนะครับคาถามก็คือคนเราทำไปทาไมนะฮะสาเหตุที่คนทําพฤติกรรมเช่นนี้นะครับโดยต้องแบ่งออกเป็นสองกลุ่มก่อนนะฮะมีกลุ่มที่ทําโดยรู้ตัวก็คือตั้งใจและกลุ่มที่ไม่รู้ตัวก็มีนะฮะเป็นเพราะว่าความอาจจะเป็นเพราะว่าความเหงาก็ได้ ความหมายเป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะครับโดยปกติเนี่ยเราจะคลายเหงาด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนคนในครอบครัวหรือคนรักแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีและลึกซึ้งกับเพื่อนหรือครอบครัวแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมหรืออยากจะมีความสัมพันธ์จริงจัง,จงดังนั้นเพื่อเติมเต็มความต้องการทางสังคมหรือว่า social needs อันนี้นะครับพวกเขาจึงหันมาใช้ความสัมพันธ์แบบตื้นเขินแบบเนี้หยอกหยอกหยอดหยอดเนี่ยนะฮะเป็นการทดแทนนะครับ ก็อาจจะคุยกับหลายหลายคนไม่มีใครจริงจังแล้วก็กลัวความสัมพันธ์ที่จริงจังด้วยซ้ำนะฮะอีกสาเหตุหนึ่งคือความรู้สึกไม่มั่นคงหรืออินสเคียวหลายหลายคนมักจะมีแผนสำรองนะฮะเมื่อไม่มั่นใจว่าความสัมพันธ์ปัจจุบันจะไปรอดไหมพวกเขาน,นี้ไม่ชอบความไม่แน่นอนเลยพยายามเลยพยายามที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกปลอดภัยโดยการเก็บใครไว้สักคนหนึ่งหรือสักสองสามคนเพื่อแบบเอ้ยเผื่อคนนี้ไม่เวิร์คจะได้ไปคนนี้ต่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ส่วนคนที่เผลอให้ความหวังโดยไม่รู้ตัวก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าเราไม่รู้ว่าตอนนี้เราต้องการอะไรเราแค่อยากจะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทดลองไปเรื่อยๆนะก็เลยเข้าสู่กระบวนการการทำา r e d crumb โดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเราเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพื่อรู้ทุกอย่างแต่เราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ดังนั้นการที่เราไม่แน่ใจและไม่รู้ว่าต้องการ,รอะไรจากความสัมพันธ์นะั้นไม่ใช่เรื่องผิดอย่างไรก็ตามปัญหาอย่ที่ว่าหากไม่มีการสื่อสารเจตนารที่ชัดเจนเราอาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียทั้งเวลาและความรู้สึกได้นะครับ พฤติกรรมนี้ส่งผลเสียอย่างไรนะฮะบางครั้งคนที่ให้ความหวังคนอื่นเนี่ยก็ไม่ได้รู้ตัวเขาสร้างความเสียหายให้คนอื่นมากน้อยเพียงใดนะครับงานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวิตความโดดเดี่ยวและความรู้สึกไร้ค่าในกลุ่มคนที่ถูกเรดครัมเนี่ยซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ใหญ่นะอายุ18-40ถึเนี่ยฮะเท่าทํางานวิจัยสําหรับคน600คนครึงคร่งคงเป็นท้งเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายครึงคร่งๆนะครับ ผลการวิจ right. ัยพบว่าคนที่โดนให้ความหวังเหล่านี้เนี่ยรู้สึกไม่มีความสุขกับชีวิตไม่มีค่าและโดดเดี่ยวนะฮะแล้วก็รู้สึกเป็นเป็นลบเป็นเป็นเป็นนกาทีฟเยอะนะฮะเป็นลบเยอะเนี่ยเช่นว่าพฤติกรรมนี้เนี่ยส่งผลต่อชีวิตจิตใจของใครบางคนมากนะครับดังนั้นเนี่ยในกรณีที่เราเป็นฝ่ายทํานิสัยมาหมายให้หายเนี่ยเราอาจจะต้องลองคุยฝังหนึ่งว่าเจตนาลมของเราคืออะไรกันแน่นะครับเพื่อจะให้เราเนี่ยไม่เป็นคนที่ไปทํรลายเขาโดยไม่รู้ตัว แล้วถ้าเราโดนแบดครัมบ้างล่ะเป็นยังไงนะฮะถ้าเราโดนแบดครัมบิ้งบ้างนี่จะเป็นยังไงนะฮะหากเรารู้สึกไม่มีความสุขกับการเอาแนวนอนไม่ได้ของอีกฝ่ายแล้วเรามั่นใจว่าเรากําลังมองหาความสัมพันธ์แบบอื่นอยู่เนี่ยนะครับเราควรจะเลิกกิบเศษขนมปังแห่งความหวังที่เขาโยนให้แล้วก็สื่อสาร,รไปตรงไปตรงมาบอกเขาเลยว่าต้องการอะไรความสัมพันธ์นี้แล้ว้าไม่ได้นะครับเราก็ตัดสินใจเลยว่าจะเอาไงต่อนะครับมันไม่ใช่เรื่องน่าอายหากเราจะถามคําถามที่ใครหลายคนอาจจะมองว่าจริงจังออกไป เพราะว่าหากสิ่งทำเราไม่สบายใจก็มีผลที่ต้องอยู่ในสถานะดังกล่าวนะครับอย่าลืมว่าความรู้สึกและความใส่ใจในความรู้สึกของเราเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเสมอนะครับมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากกับกับสังคมของเรานะครับคนที่สามารถบรหิหารจัดการเรื่องนี้ได้ผ่านประสบการณ์ชีวิตเนี่ยจะเป็นคนที่มีความสุขคือคือไม่ไม่ใช่ว่าอายุอายุมากขึ้นเราจะจัดการเรื่องนี้ได้ดีนะมันเป็น สกิลป,ประเภทหนึ่งเหมือนกันนะครผมรู้สึกว่าเป็นสกิลประเภทหนึ่งที่ต้องคิดต้องศึกษาต้องคอยสังเกตตัวเองหนึ่งในกระบวนการที่สําคัญมากและป้องกันเหตุการณ์แบบนี้ไม่ให้ทํำลายเรามากเกินไปเนี่ยคือกระบวนการในการ reflection คือการตกผลึกกับตัวเองเอ๊ะว่าตอนนี้ฉันมีความสุขอยู่หรือเปล่าอะไรทําให้ฉันไม่มีความสุขคนนี้เขาทำกับฉันแบบนี้เนี่ยฉันอยากได้แบบนี้จริงๆหรือซอน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 แบบนี้แล้วก็ลองวิเคราะห์ลองตกผลึกออกมานะครับบางทีเราจะได้พบสิ่งที่มันทําให้เรา กังวลใจทุกใจอ,อืดอจจัดใจอยู่นะฮะแล้วพอปลอดล็อกได้ปุ๊บเนี่ยชีวิตมันก็เดินต่อได้นะครับขอบคุณที่ติดตาม s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  n to t h e Moon นะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่นีต้อนรับเข้าสู่ m s s s o o t t the m o o n p o d ค a s t นะครับคุณอยู่กับรวิธานุสาห์ครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของ trauma bonding นะครับ trauma bonding ก็คือว่าทำไมความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแย่นะแต่ว่า เราก็ยังยอมทนอยู่ในความสัมพันธ์แย่ๆแบบนั้นนะฮะมันมีคำอธิบายในเชิงของหลักวิทยาศาสตร์ความสัมพันธ์อยู่เหมือนกันนะครับโดยบทความอันนี้เนี่ยผมก็เอามาจากในมีเดียมนะครับแล้วก็มาจาก well and good นะครับแล้วก็มาจาก psychology today นะฮรมารวมๆกันนะครับความสัมพันธ์ที่ ที่เหมือนเราเสพติดความสัมพันธ์แย่ๆนะซึ่งหลายคนก็บางทีรู้ตัวนะแต่ว่าไม่สามารถออกมาจากความสัมพันธ์แบบนั้นได้นะครับมันเคยมีคํากล่าวไว้นะฮะว่าความรักนี่เหมือนกับยาเสพติดนะฮะเมื่อมีแล้วก็อยากได้รับมากขึ้นอีกเรื่อยๆนะฮะเหมือนขาดไม่ได้นะครับแม้ว่าคามกล่าวนี้อาจจะไม่ถูกต้องในทุกกรณีนะฮะแต่มันก็มีความสัมพันธ์แบบนั้นอยู่จริงๆความสัมพันธ์แบบเหมือนคนที่ติดยาเสพติดนะฮะมันให้ให้โทษ กับร่างกายเหมือนยาเสพติดเลยนะครับแล้วก็เหมือนกับยาเสพติดว่ารู้อยู่แก่ใจหละว่าไม่ดีนะฮะต่อทั้งต่อร่างกายและจิตใจเรานะฮะแต่ก็ไม่รู้ทําไมถึงยอมติดอยู่ในวังวนความสัมพันธ์แบบนี้นะครับอันนี้คือความสัมพันธ์แบบที่เราเรียกว่า trauma bonding นะฮะ trauma bonding เนี่ยหรือจจะเรียกเป็น stockholm syndrome รูปแบบหนึ่งก็ได้นะฮะเกิดจากคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์แบบถูกข่มเหงหรือที่เราทีเา่เราเรียกว่า abusive relationship นะฮะ ได้รับความไม่เท่าเทียมในความสัมพันธ์นะครับมีการใช้ความรุนแรงทงั้งทาง,ทางร่างกายและจิตใจหรืออย่างใดอย่างหนึ่งนะครับมีความไม่แน่นอนสูงนะฮะมีความรู้สึกว่าต้องพึ่งพาเพื่อเอาชีวิตรอดนะฮะบ,บางทีเวลาอีกฝั่งนึงเขาดีก็ดีมากเลยนะฮะแต่บางครั้งเขาก็ทำร้ายจิตใจทำร้ายร่างกายเนี่ยทำแล้วทำเล่านะฮะหลายคนก็สงสยัยเหมือนกันว่าเวลาเราเห็นข่าวที่ออคน อยู่กับคนรักนะนะแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายถูกซ้อมจนเข้าโรงพยาบาลทําไมถึงยังกลับไปอยู่นะครับลักษณะมันจะคล้ายกันนะคือกลับไปถึงเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งก็จะขอโทษขอโพยแล้วก็ดีมากจนใจหายนะทำตัวดีอันนี้สุก็ใจอ่อนยอมดีด้วยนะครับแล้วมันก็จะกลับมาวนลูปเดิมนะฮะคำแนะนำจากคนภายนอกทํานองที่ว่าก็แค่ก้าวออกมาสีไม่เห็นจะยากเลยนะฮะทำไมความสัมพันธ์มันแย่ก็อ,ออกมานะฮะคำแนะนําแบบนี้เนี่ย ฟังดูเมียดผลนะแต่ว่าการมีมุมมองจากคนข้างนอกเนี่ยมันง่ายแต่ว่าคนที่ตกเป็นเหยื่อในความสัมพันธ์ประเภทนี้เนี่ยมันไม่ง่ายเลยที่จะก้าวเดิอนออกมาได้นะครับเพราะว่าสใาส่ทำให้เกิด trauma bonding เนี่ยอาจจะมาจากประสบการณ์ในอดีตอย่างเช่นการเลี้ยงดูของครอบครัวในวัยเด็กที่อาจจะได้รับการเลี้ยงดูแบบ,ถ,นะบถูกทําร้ายนะฮะถูกทําร้ายร่างกายและจิตใจแล้วก็ประบการได้รับความชม นะครับทำให้คนที่เป็นเหยื่อเนี่ยมีความหวังยุดลึกอยู่เสมอว่าจะได้รับความรักหรือคําปลอบโยนจากคนคนเดียวกันนี่แหละที่ทําร้ายเรานะฮะและเข้าใจว่านี่คือรูปแบบของความรักเพราะว่าตอนเด็กๆก,ก็ถูกเลี้ยงมาแบบนี้นะฮะอันนี้จะให้เห็นว่าการเลี้ยงดูตอนเด็กเนี่ยมันส่งผลต่อวิธีการเลือกคู่ครองหรือวิธีการเลือกคู่รักในตอนโตอย่างมากเลยทีเดียวนะครับใครที่ถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนเนี่ยมีแนวโน้มมากๆเลยที่จะลอกเลียนแบบหรือว่ามิมิคความสัมพันธ์ กับผู้ปกครองในตอนเด็กพอมันเป็นความสัมพันธ์ตอนโตนะฮะหรือมีอีกขั้วหนึ่งก็คือทําไปสุดตรงอีกข้างหนึ่งเลยก็มีนะครับทีนี้พอพอคนเราถูกเลี้ยงมาแบบนี้เนี่ยนะมันก็มีแนวโน้มว่าเมื่อมามีความสัมพันธ์แบบคนรักเนี่ยทําให้คนประเภทเนี้กลายเป็นคนที่พยายามปกปิดความรู้สึกของตัวเองนะครับเพราะรู้สึกว่าผิดพลาดแล้วก็จะโดนทําโทษนะเวลาผิดพลาดก็มักจะกล่าวโทษตัวเองก่อนนะครับโดยคิดอยู่เสมอว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ดีพอนะฮะแล้วก็ ต้องยอมแหละเพราะว่าฉันไม่ดีพอนะครับทำให้เจอแต่ความสัมพันธ์แบบท็อกซิกเอ่อ o n s h i p นะฮะแล้วไม่ว่าจะถูกทำลายม้างมายขนาดไหนเนี่ยคนประเภทนี้ก็ยังสามารถสร้างสายใยความผูกพันกลับมาใหม่ได้ทุกครั้งด้วยขอแค่คำขอโทษดีๆนะครับจากคนรักหรือว่าคำบอกรักหวานๆหรือว่าการแบบอ่ออาจจะมีการซื้อข้าวซื้อของให้อะไรเงี้ยนะฮะหลงเชื่อในคำโกหกกับคำขอโทษปลอมๆแบบไม่รู้จบ นะครับทำให้วงจรนี้เนี่ยเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าถ้าเราไปดูเคสของด o ม e สติกบิวส์ที่เป็นการทำลายร่างกายกันในครอบครัวเนี่ยเราก็เห็นว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ที่น่าตกใจต่นั้นคือมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่สองสาครั้งกว่ามันจะกว่ามันจะเป็นเรื่องเป็นราวไปถึงตำรวจตำรวจเอ,อ่อหรือว่าไปถึงศาลเป็นการฟ้องร้องกันเนี่ยนะฮะเอ,อ่อโอ้โหมันเกิดขึ้นเยอะมากเป็นหลายๆปีนะฮะส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทุกเคสบางกรณีเนี่ยเรื่องมันจบที่ ถูกทำรายจนเสียชีวิตก็มีอันนี้คือ abuse แบบทางร่างกายนะมันมี abuse ทางจิตใจอีกนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ถ้าใครอยู่ใน toxic relationship ้างมากเนี่ยต้องต้องลองตั้งสติดีๆเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นวงโคจรไปเรื่อยจริงนะครับเมื่อคนเราได้รับความรักเนี่ยนะครับร่างกายเราอะ่ะมันจะหลั่งสารเคมีในสมองโดพามีนออกมานะครับซึ่ง มันไม่ต่างอะไรกับการถูกกระตุ้นด้วยสารเสพติดอย่างโคเคนหรือว่านิโคตินในบุรีนะครับดังนั้นชาวคนที่มี t r a ม m a b o n ิ i n g เนี่ยมันก็จะมีอาการไม่ต่างอะไรจากการถอนยานะฮะแล้วเมื่อได้รับยาอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คือสาเหตุที่ทำไมคนเลิกยาไม่เลิกง่ายๆนะฮะความผูกพันยิ่งรุนแรงขึ้นนะครับแล้วต้องการมากขึ้นมากขึ้นด้วยซ้ำนะครับหากรู้ตัว,วมีอาการเช่นนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายหักในการที่จะห้ามสายใยความรู้สึกหรือว่าตัดเรื่องนี้ทันทีนะฮะ สถานการณ์มันจะคล้ายกันคนรอบๆข้างคนในครอบครัวเพื่อนๆเนี่ยบางทีเตือนจนเหนื่อยนะครับเตือนจนเหนื่อยแล้วก็แล้วก็เจ้าตัวก็แก้ไม่ได้สักทีนะครับแต่ว่าถ้าเรากลับมามองเห็นคุณค่าของตัวเองอันนี้เป็นวิธีที่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าคุณจะแก้ได้คุณต้องเห็นคุณค่าตัวเองเห็นยังไงนะครับมีวิธีเยอะแต่ว่าเอาแบบง่ายๆแล้วกันนะครับลองจดบันทึกทบทวนเหตุการณ์และความรู้สึกของตัวเองสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราได้รับจากความสัมพันธ์นี้นะครับพึงระลึกอเสมอว่า คุณสมควรที่จะได้รับความรักจากคนที่คู่ควรเหมาะสมกับตัวเองและไม่มีใครทั้งนั้นที่สมควรจะถูกทําร้ายไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจนะครับพอเราเริ่มเข้าใจตัวเองเราจะเริ่มรักตัวเองมากขึ้นเราจะแบบเอ้ยฉันฉันไม่ควรจะต้องเจอเรื่องพวกนี้นี่นะนะฮะพอเรารักตัวเองได้มากพอเนี่ยนะฮะแล้วเราเริ่มมอบความรักให้กับคนอื่นเราจะได้รับความรักที่ดีกลับมาเช่นกันนะครับและในวันนั้นเองเนี่ยอาจจะช่วยให้เราหลุดพ้นจากวัฏจักรความเจ็บปวดซ้ำๆแบบนี้ได้นะครับ หากรู้แล้วว่าความสัมพันธ์นี้ไม่เหมาะกับตัวคุณนะครับคงถึงเวลาที่จะต้องปลดโซ่ตรวนของความสัมพันธ์แย่ๆนี้ได้แล้วนะครับเพราะว่าทุกคนนะครับสมควรได้รับความรักที่ดีที่สุดกับตัวเองนะครับขอบคุณที่ติดตาม i o n t o the m o o ูนะครับเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ five minutes นะครับคุณยู่กับประวิทย์หาุุสาหะครับผมวันนี้เอาบทความจาก Matthew Rose นะครับชื่อว่า seven powerful ways to improve and deepen your relationship นะฮะ อาจจะอาจจะใช้คำว่าวิธีการที่จะช่วยให้คุณเป็นคนที่เก่งคนมากขึ้นก็ได้นะฮะ <c oughs> เพราะว่าคำว่า relationship ในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงความสัมพันธ์กับใครก็ได้ครับ <c oughs> ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำทีมนะฮะหรือคุณอยากจะคุยกับใครแบบลึกซึ้งนะครับหรือคุณอยากจะเป็นคนที่ต่อรองเรื่องอะไรต่างๆเก่งนะฮะข้อแรกเลยนะครับคุณจะเป็นคนที่เก่งคนได้เนี่ยคุณต้องมีความสามารถอย่างหนึ่งสำคัญที่สุดเลยสร้างความ ไว้เนื้อเชื่อใจไว้วางใจกับคนอื่นได้นะฮะง่ายๆเลยก็คือว่าคุณพูดอะไรคุณหมายความว่าอย่างนั้นและคุณทําได้ประมาณเนี้นะฮะจริงๆก็มีแค่นี้แหละนะฮะที่เป็นเรื่องความสําคัญของความไว้วางใจคือเขาเขาเชื่อใจเราได้อะว่างั้นเถอะนะครับข้อที่สองนะครับเป็นตัวตัวเองเป็นตัวตนเป็นมีความออเทนติกวางั้นเถอะ คำว่าคำว่าออเทนติกในที่นี้เนี่ยหมายความว่าไม่เหนือความว่าเฉันจะทํานิสัยทุกอย่างตามใจฉันไม่ใช่อย่างนั้นนะหมายถึงว่าคําว่ามีความออเทนติกก็คือว่าเราไม่พยายามจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อจะไปเอาใจใครนะครับคําว่าออเทนติกแปลว่าเวอร์ชันเนี้ยที่เราเป็นเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันที่ไม่ว่าเราจะอยู่ต่อหน้ารับหลังอยู่ไหนก็ตามเนี่ยเราเป็นแบบนี้แหละนะฮะ อืมแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะแสดงความแบบนิสัยไม่ดีอยู่แต่ทุกด้านที่ไม่ดีออกมาเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะข้อที่สามนะฮะเวลาเราอยากจะให้กําลังใจใครเนี่ยนะครับเราจะมีวิธีการชมเขาโดยไม่ให้คือคือชมจากใจจริงสามารถชมคนจากใจจริงได้เพื่อเป็นกําลังใจให้เขาเออใช้คํานี้แล้วกันนะครับคือแคร์นะ แครให้แวลูกับเขานะครับแล้วก็รู้สึก appreciate ในสิ่งที่เขาทำจริงๆนะฮะข้อที่สี่นะครับสังเกตรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะฮะพีเตอร์ดรักเกอร์เนี่ยเคยบอกไว้นะบอกว่า the most important thing in communication is to hear what isn't being said คมนะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสื่อสารคือการได้ยินสิ่งที่ไม่ได้ถูกพูดออกมานะครับอันนี้พี่เลง้งเอ็มเฟ่ก็ สอนผมเหมือนกันบอกว่าเวลาเราจะอ่านคนเนี่ยเราอย่าไปดูสิ่งที่เขาพูดนะคือคือเขาพูดอะไรก็ได้แต่เราต้องมองให้ทะลุคําพูดพวกนั้นเนี่ยเราไปดูเรื่องอื่นที่มันซ่อนอยู่นะครับหลายเรื่องเนี่ยมันซ่อนอยู่เขาใช้คําว่า hidden in plain sight คือมันอยู่จะจะต่อหน้านั่นแหละถ้าเราสังเกตเราจะเห็นนะฮะข้อที่5ต้องศึกษาต้องศึกษาวิธีการต่อรอง รจริงๆจะว่าไปแล้วเนี่ยการต่อรองมันเป็นทักษะที่ติดตัวมนุษย์เรามาทุกคนนั้นเราต่อรองเรื่องต่างๆมาตลอดเวลาตั้งแต่เป็นเด็กเบบีนะครับแต่ว่าคนที่มีความสามารถในการต่อรองเก่งเนี่ยแปลว่าคุณทําให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่1ไม่เสียเปรียบ2คนอื่นไม่เกลียดคุณด้วยนะฮะอันนี้สําคัญนะฮะคือางคนต่อรองเก่งแต่คนอื่นเกลียดเกลียดอย่างนี้ก็มีไหมอย่างนี้ก็ไม่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อการต่อรองคือการเข้าใจ ถึง motivation ของคนอื่นนะครับไม่ใช่การพยายามที่จะได้ผลประโยชน์สูงสุดคือเราต้องรู้ว่าเวลาเราต่อรองกับใครเนี่ยเขาอะเขามีความรู้สึกอะไรเขาอยากได้อะไรจริงจริงอะไรคือสิ่งที่สำคัญสำหรับเขาสมุิลิสต์มาห้าอย่างอะไรสำคัญที่สุดอะไรสำคัญน้อยที่สุดเนี่ยพวกนี้เนี่ยคือคือสิ่งที่เราจะมาต่อรองเวลาเราพูดคำว่าต่อรองเนี่ยนะครับเราไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องโอ้โหพกแบบ เรียกว่าอะไรอ่ะพกแบบมีดไปเต็มไปหมดเนี่ยเพื่อจะแบบโอ้โหเราฉันจะต้องทําทุกวิถีทางไม่เอาด้วยเลขกเอาด้วยกลนแบบนี้อย่างนี้ไม่เรียกต่อรองนะฮะอย่างนั้นเรียกว่ามันนิสัยไม่ดีต่อรองโดยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดีที่สุดคือมันจะออกมาในลักษณะที่เราก็อยากได้สิ่งที่เราอยากได้เขาก็อยากสิ่งที่เขาอยากได้เอาแล้วมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะถ้าเกิดว่ามันนั่นนั่งคู่เพราะของที่เราอยากได้กับเขาอยากได้เนี่ยบางทีมันเป็นคนละอย่างกันนะสําหรับเราของอันนั้นอาจจะมีแวลูไม่เยอะ สำหรับเขามันแวลูเยอะในทางกับกันของที่เราอยากได้จากเขาสําหรับเขาก็แวลูไม่เยอะแต่มันเยอะสำหรับเรานะฮะหรือถ้าเอาแวลูนถ้าเอาของที่เราอยากได้เนี่ยนะบวกอะไรบางอย่างไปปุ๊บมันจะกลายเป็นแวลูเยอะสําหรับเขาทันทีอันนี้คือลักษณะของการต่อรองนะฮะนี่คือนี่คือวิธีการต่อรองฮาวิแม็เคนะฮะบอกว่า you do not get what you want you get what you negotiate คือคุณไม่ได้สิ่งที่คุณต้องการคุณได้สิ่งที่คุณต่อรองมาตั้งหานะครับ ข้อที่6นะครับถามคําถามเพิ่มขึ้นอืในการพัฒนาความสัมพันธ์กอบใครก็ตามเนี่ยหนึ่งในวิธีการที่ทําให้เรารู้จักคนนั้นเยอะขึ้นก็คือการถามคาถามการตั้งคําถามนะครับการตั้งคําถามเราจะเข้าใจใเขามากขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะต้องบอกว่าเวลาเราดูแลตัวเองเยอะเนี่ยนะฮะดูแลตัวเองเยอะทั้งเรื่องของ ร่างกายทั้งเรื่องจิตใจเนี่ยมันจะทําให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นมากขึ้นด้วยเพราะมันทําให้เรามองเห็นอะไรขาดมากขึ้นมันทําให้เราสมองดีขึ้นจิตใจดีขึ้นจิตใจเบิกบานขึ้นความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองจึงเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคนอื่นฟังดูแล้วเอ๊ไม่น่าเกี่ยวแต่เกี่ยวมากเลยนะฮะการเท่าดูแลตัวเองดีเนี่ยในที่สุดมันจะช่วยให้ความสัมพันธ์เนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้น7วิธีการที่ช่วยควาามมสััพนธ์ของเรดีขึ้นนเเเเรราาป็จะก่งคนนนมาากขึ้้ี่อัท1สรงความเชือใจนะครับ2 เป็นตัวของตัวเอง 3. ชมคนอื่นให้กำลังใจโดยการชมผู้อื่น 4. ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับ 5. เรียนรู้ที่จะเจราจาต่อรอง 6. ถามคำถามให้เยอะขึ้นและ7นะครับดูแลทางกายและใจของตัวเราเองให้ดีถ้าตัวเราเองกายใจแข็งแรงเราก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นไปด้วยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามนะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับระเวทหานุสาหะครับวันนี้เอาบทความจาก Valerio นะฮะที่ชื่อว่า A g Golden Rules That Must Be Live in Every Happy Relationship นะครับกฎที่ช่วยให้ความสัมพันธ์นะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีและมีความสุขนะครับมีอะไรกันบ้างนะฮะข้อที่1นนะครับคือความสัมพันธ์เนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าเรากับ แ,แฟนเราหรืออะไรต่างๆเนี่ยมีกิจกรรมที่เป็นางานอดิเรกร่วมกันนะฮะอันนี้จะช่วยให้ความสัมพันธ์เนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นงานเร็กที่ทั้งสองคนชอบด้วยนะครับเช่นออกกําลังกายด้วยกันหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะซึ่งทั้งงานอดเรกคืองานอดิเรกมันเป็นช่วงเวลาที่เรามีความสุขอยู่แล้วเนาะเวลาเราทํางานอดิเรกถ้าเราไม่มีความสุขเราคงไม่ทำนะฮะยิ่งได้ใช้ใช้เวลานี้กับแฟนกับคนรักเนี่ยมันก็ช่วยให้คุณภาพของเวลามันดีขึ้นไปอีกนะครับข้อที่2เนี่ยนะครับก็คือว่า หาเวลาไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าทุกคนน่นะต้องการเวลาพักผ่อนนะครับแล้วก็การออกไปเที่ยวเนี่ยมันเป็นการการค้นหาคล้ายๆกับว่ามันเป็นการเปิดโลกอ่ะนะรแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่คนมักจะเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่มีคุณภาพมากที่สุดก็ได้เพราะฉะนั้นออกไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆก็จะทําให้ความสัมพันธ์ราบร่นมากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่สามนะฮะเอ่อเคารพพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันไม่ว่าพื้นที่ส่วนตัวนั้นจะเป็นพื้นที่อะไรก็ตามนะครับ มนุษย์เราเนี่ยมันจะต้องมีพื้นที่ส่วนตัวบ้างไม่มากก็น้อยขึ้นอยู่กับคนนะฮะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวบ้างนะครับไม่จําเป็นจะต้องตัวติดกันตลอดเวลานะครับไม่จําเป็นจะต้องทําทุกกิจกรรมด้วยกันนะแค่บางกิจกรรมก็พอแล้วนะครับเพราะถ้าเกิดว่ามันอยู่อย่างนียบางทีบางทีมันจะรู้สึกเหนื่อยโดยเฉพาะถ้าเกิดคนหนึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นคนที่ห่วงแหนพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองนะครับอันนี้รวมไปถึงเรื่องอื่นด้วยนะเช่นถ้าคนเราเนี่ยอยากจะอยู่ด้วยกันเนี่ยนะฮะ พื้นที่ส่วนตัวเนี่ยโทรศัพท์มือถือก็ถือเป็นพื er ้นที่ส่วนตัวนะเจอเนอต่างๆทุกอย่างที่เขาเขียนเป็นพื้นที่ส่วนตัวทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะเคารพเรื่องนี้ด้วยนะฮะข้อที่4ี่นะครับเวลาทะเลาะกันอย่าทะเลาะข้ามวันเอออันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าถ้าจะทะเลาะกันเนี่ยนะฮะเอาให้มันจบก่อนคืออย่าอย่าอย่าปล่อยให้มันค้างคาข้ามวันไปนะครับมีงานที่เป็นงานวิจัยไม่ใช่งานวิจัยหรอกเป็นการสารวจความคิดเห็นนะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นหนึ่งข้อที่ทําให้อ่าความสัมพันธ์แยคือการทิ้ง ความขุ่นข้องหมองใจโดยไม่เคลียร์กันให้จบไว้นานๆนะฮะคือปล่อยไว้นานๆเหมือนกับแบบเออเดี๋ยวมันก็คงจะหายไปเองละมั้งอะไรแบบเนี้ยมันไม่หายฮะมันอยู่นะฮะข้อที่ห้านะครับอย่าลืมบอกรักกันบ่อยๆถนะึงแม้ว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเออเราก็คงรู้อยู่แล้วมั้งอะไรแบบนี้เนี่ยแต่การได้พูดออกมาเนี่ยนะฮะหรือการแสดงความรักเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับการบอกรักไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวนะเป็นการแสดงเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับเช่นสมมุติไป สมมุติว่าเราไปไหนก็ตามแล้วเรารู้สึกว่าเออไอไอันนี้แบบของนี้เขาชอบกินอะไรเงี้ยก็ซื้อมาฝากอะไรแบบนี้นะฮะข้อที่หกมีชีวิตที่อินดิเพนเดนต์นะอะินดิเพนเดนต์จากกันและกันนะครับอ่าคือแล้วทําไมเป็นคู่ล้วต้องอินดิเพนเดนต์มนก็คืออย่างเงี้ยเขาไม่อินดิเพนเดนต์ได้ไหมายความว่าอยู่คนเดียวคุณก็ต้องมีความสุข คือถ้าเกิดว่าเราอยู่คนเดียวแล้วยังไม่มีความสุขเนี่ยการไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยมันก็มีความสุขยากนะอ่าอันนี้เป็นเป็นประเด็น Д onta. สําคัญเพราะฉะนั้นเราต้องมีอินดิเพนเดนต์ไลฟ์ด้วยในขณะที่มีกิจกรรมร่วมกันด้วยเราก็ต้องมีอินดิเพนเดนต์ไลฟ์ด้วยอยู่คนเดียวต้องมีความสุขให้ได้เราต้องสามารถในความสัมพันธ์ที่ดี molecular. เาานี่ยนะฮะเวลาอยู่คนเดียวเราต้องมีความสุขเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขเราจะพยายามเรียกร้องจากอีกฝั่งหนึ่งมากใช่ไหมก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ต้้้นนนนนนครัััับขขอออสสสุุดทาายงงวมฝกก นะครับคือผู้เขียนเ,นยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องน่าเศร้ามากเลยว่าปัญหาใหญ่ที่สุดอันหนึ่งที่เขาเจอเผู้เขียนเขาเป็นคนที่เป็นคล้ายๆกับที่ปรึกษาเรื่องชีวิตคู่เนี่ยเขาบอกว่าปัญหาที่เขาเจออันหนึ่งในในความสัมพันธ์เนี่ยนะฮะคืออีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไม่สนับสนุนความฝันหรือไม่ช่วยไม่ช่วยนะฮะไม่ช่วยความไม่ไม่ช่วยสนับสนุนความฝันของอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมันทําให้คน อีกคนหนึ่งอะรู้สึกว่าฉันจะต้องต่อสู้เรื่องนี้เพียงลําพังนะครับจริง,รงๆแล้วเนี่ยความรักเนี่ยมันคือเรื่องของการสนับสนุนความฝันซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นประเด็นที่ใหญ่มากนะผมทวนเร็วอีกทีนะครับหนึ่งคือมีมีงานอดิเรกด้วยกันนะครับสองนะฮะมีเวลาไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆนะครับสามนะครับเคารพพื้นที่ส่วนตัวสี่อย่าทะเลาะก,กันข้ามวันห้าอย่าลืมพูดและทําเรื่องเล็กๆน้อยๆที่บอกว่า I love you ดูเสมอๆนะครับอย่าลืมบอกรักกันบ่อยๆ 6. นะครับต้องมีชีวิตที่อยู่คนเดียวก็มีความสุขได้เพราะว่าไม่งั้นเราจะเรียกร้องใจฝันมากนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับสนับสนุนความฝันของอีกคนหนึ่งเสมอนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ5 minutes นะฮะวันนี้จะพูดเรื่อง relationship นะความสัมพันธ์นะเขาบอกว่า basic relationship ที่คนต้องมี สิบข้อถึงจะมี relationship ที่ดีนะครับคืออะไรบ้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามนะฮะข้อที่หนึ่งเ,เราต้องรู้สึกว่าเราเป็นที่ต้องการนะในใน e l a t i o n น h i p นี้นะครับเป็นที่ต้องการแบบว่าอะไรคือคือเรารู้สึกว่าเรามีประโยชน์นะเ,ออเป็นที่ต้องการก็คือมีประโยชน์ช่วยช่วยอะไรทําอะไรบางอย่างให้กับอีกอีกฝ่ายหนึ่งได้นะฮะนี้คืออันแรกนะครับอันที่สองก็คือว่านะครับเราต้องการการซัพพอร์ตเหมือนกับว่า สมมติว่าเราจะทาอะไรเนี่ยเราต้องการการสนับสนุนความฝันอะไรแบบนี้นะฮะต้องการการสนับสนุนจากคู่ของเรานะฮะอันที่สามเนี่ยเราต้องการความมั่นคงนะครับความมั่นคงในที่นี้ก็คือว่าคือไอ้ชีวิตคู่แบบโรลเลอร์โคสเตอร์นะะขึ้นขึ้น,นลงลงอะไรแบบนี้นะเอ่อมันเอาจริงๆแล้วมันมันอาจจะสนุกสนุกอยู่ช่วงแรกๆอะฮะแต่ว่าเอาไประยะเายา,ยาวแล้วเนี่ยคนเราชอบความมั่นคงมากกว่า นะครับคือคือชีวิตที่ชีวิตคู่ที่ดีคือชีวิตคู่ที่มีมีความมั่นคงอ่ะคือคือมีความคาดหวังได้อ่ะมันไม่ใช่ว่าแบบไม่รู้วันนี้จะเจออะไรแบบเนี้ยอย่างงี้ก็ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะอันที่สี่เนี่ยนะครับ,นน 4, รบเราอยากได้ทีมเมดนะฮะทีมเมดเนี่ยก็คือว่าเป็น,เป,นเป็นคู่คิดทําด้วยกันอ่นะบางทีเรายุตัวอย่างสมมุติว่าาถ้ทุกคู่ก็จะมีมีมีเรื่องที่ต้องทําอะไรที่ทําด้วยกันถ้าเกิดว่าคบกัน่านเช่ว่า สมมุติว่าจะจะซื้อบ้านแล้วกันอะไรแบบนี้นะฮะคือถ้าสมมุติว่ามันไม่เอาไม่ต้องเรื่องใหญ่อย่างซื้อบ้านเราไปเที่ยวก็ได้าวางแผนไปเที่ยวน,นะครับ,บาการบางการวางแผนไปเที่ยวนี่มันก็ต้องใช้ใช้ใช้พลังงานเยอะเหมือนกันนะฮะตั้งแต่ว่าจะเลือกสายการบินอะไรดีจะไปที่ไหนดีอยู่กี่วันต้องคิดว่าจะแพคก,กระเป๋ายังไงแล้รพวกนี้ยถ้าเราโยนความรับผิดชอบไปให้แค่คนฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยนะฮะอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้เป็นทีมเดียวกันมันก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันที่ห้าครับเราต้องการเสียงหัวเราะ เออเรื่องนี้อาจจะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ว่าไอเสียงหูร้อหรือว่าเรื่องขำขันโดยเฉพาะเป็นเรื่องขำขันที่เข้าใจกันแค่2คนเนี่ยนะฮะซึ่งทุกคู่ส่วนใหญ่ก็จะมีเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่ทําให้ชีวิตคู่ดีขึ้นนะเออมันแบบมันมันช่วยให้เรารู้สึกว่าคือคือเวลาเราอยู่กับอยู่กับแฟนอะเราไม่อยากจะแบบ โอ้โหซีเรียสต้องพูดอะไรกันแต่เรื่องหานใช่ไหมเพราะเวลาไม่ซีเรียสเนี่ยแน่นอนความสามารถในการทําให้อีกคนหนึ่งตลกหรือว่าตลกกันทั้งคู่ได้เนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะครับ <S <S ข้อที่6นะครับเราต่างต้องการที่จะมอบอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กกันอาจจะไม่ใช่ของที่เป็นของข,องขวัญเน,นื้ออะไรแบบนี้ก็ได้เนี่ยนะฮะแต่การรู้สึกได้มอบอะไรบางอย่างให้กับคนที่เรารักให้กับคู่ของเราเนี่ยเป็นความรู้สึกสําคัญอีกอันหนึ่งนะคือถ้าเราเป็นฝ่าย นอกจากพวกที่อยากจะเ,เรียกว่าเป็นเทคเกอร์ก็คือจะเอาอย่างเดียวเนี่ยนะฮะคนส่วนใหญ่ไม่เป็นอย่างนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยมีความอยากต้องการจะให้แล้วเ็าอยากให้อีกฝั่งหนึ่งรับด้วยซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ของก็ได้มันจ,จะเป็นเวลามันอาจจะเป็นพลังงานมันจะเป็นคําชมมันอาจจะเป็นค,นาจจนความรักความโรแมนติกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะในขณะเดียวกันข้อที่7เนี่ยเราเองก็อยากรู้สึกอัพเพรชิเอด้วยหมายถึงว่าถูกอ p พ r พรชิเอนะฮะคือเวลาเราทําอะไรเนี่ยเราอยากจะรู้สึกว่าอีกฝั่งหนึ่งเขารับรู้แล้วเขาก็ ขอบคุณนะ,นะฮะ,ะข้อที่แปดนะครับเ,เป็นเรื่องของอินทิเมซีนะครับอินทิเมซีเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับชีวิตคูนะ่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องเซ็กซ์อย่างเดียวนะเราพูดถึงการกอดการอะไรอย่างเงี้ยการกอดจูบการแบบอะไรที่แบบเป็นอินทิเมซี่นะฮะสกินชิป,ปอะไรต่างๆนะพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นเรื่องสำคัญนะครับในนี้เขาในในบทความเขาเขียนไว้เลยนะบอกว่า you can have sex without intimacy นะ คือคุณสามารถมีเซ็กซ์ได้โดยที่ไม่ได้ไม่มีอินทิเมซีเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าอินทิร์เนชีไม่ได้หมายถึงเซ็กซ์อย่างเดียวมันหมายถึงเยอะแยะเลยนะฮะแต่เป็นหมดเลยที่เกี่ยวข้องกับจับมือเดินจับมือข้ามถนนจูงมือข้ามถนนหรือเปล่าอะไรพวกเนี้เล็กเล็กน้อยนอยนะครับข้อที่เก้าเราต้องการเก็บตัวตนของเราไว้เสมอนะฮะไอดีนิตี้คือตัวตนของเราหมายถึงว่าเราไม่ต้องการที่จะคบกับใครแล้วเราสูญเสียความเป็นตัวตนของเราไปบางคนเป็นนะคือบางคนเนี่ย ไปเจอแฟนที่มีความแบบใช้คำว่าอะไรมันมันนีผู้เลวจ,จัดๆอ่ะเหมือนกับพยายามจะบงการเราทุกอย่างนะฮะการที่เราเจอคนแบบนั้นเนี่ยมีโอกาสที่เราจะสูญเสียตัวตนไปเพราะว่าเราแบบคือเราตอนคือเราถูกบงการจนเราไม่รู้แล้วว่าสรุปเราเราเป็นไหนเราเป็นใครหรือว่าอยากได้อะไรกันแน่แล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับทุกคนอยากถูกรักในเวอร์ชันที่ตัวเองเป็นตัวเองจริงๆแปลว่าเราไม่อยากถูกรักในเวอร์ชั่นที่เราต้องประดิษฐ์ตัวเองขึ้นมา ให้ถูกรักเออคือแต่แต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ต้องมีการประดิษฐนะ์นตนั้นในช่วงแรกๆก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเมื่อไปถึงจุดหนึ่งอ่ะเราไม่อยากประดิษฐ์แล้วเราอยากเราอยากเป็นแบบเราอยากเป็นแบบเนี้ฉันเป็นอย่างนี้ฉันมีข้อดีข้อเสียแบบนี้ฉันอยากให้คู่ฉันหลักฉันเพาะฉันมีทั้งข้อดีและและรับข้อเสียเราได้ด้วยอะไรแบบนี้นะฮะน,นั่นคือคือสิบข้อนะครับของชีวิตคู่ซึ่งซึ่งผมว่ามันก็คือมันก็บางอย่างก็ทยายากเหมือนกันแต่ว่า ต่ว่ามันก็ make sense ดีนะขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะฮะเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ mission to the moon podcast นะครับคุณอยู่กับประเวทธานุสาหงครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของความรักนะฮะแล้ก็อยากจะชวนคุยในแง่มุมของว่าความรักที่ดีเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการรู้จักรักตัวเองนะครับเป็นบทเรียนจาก the perks of being a wallflower นะเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าไปเรื่อยๆนะครับว่า เรื่องราวมันเป็นยังไงบ้างนะฮะเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมเราบางทีเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเจอแต่ความสัมพันธ์ที่เป็นผิดหรือว่าท็อกซิกเรล ationship หลายคนตั้งคําถามนะว่าทำไมไม่เจอความรักดีๆบ้างนะครับความรักที่ว่านี้ไม่ใช่พูดถึงเฉพาะความรักแบบกับคู่นะแต่ว่าพูดถึงเพื่อนอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ด้วยนะครับเพื่อน เราญาติพี่น้องอะไรเนี่ยที่อยู่ใกล้ชิดกันหลายคนตั้งคําถามนะว่าทําไมเราถึงยอมทนอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ปฏิบัติต่อเราไม่ดีมเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นเพราะว่าเราโชคร้ายดวงซวยหรือบางคนก็จะคิดว่าเป็นกรรมในชาติก่อนนะฮะเราเคยได้ยินคาพูดนะที่บอกว่าเจ้ากรรมในเวรบางครั้งก็มาในรูปแบบของเพื่อนหรือคนรักนะครับบางทีก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวแต่หลายครั้งเรารู้สึกว่าเราไม่มีทางออกเลยอะเรา เราก็ยอมให้เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นกับเราซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับเหมือนกับเราเป็นเหยื่อผู้ขอรายในละครแห่งชีวิตและน่าเศร้ายิ่งกว่าคือหลายคนเนี่ยได้แต่ตัดพอนะฮะเราก็ยอมรับมันนะครับโดยไม่คิดจะหาคําตอบจริงจังว่าทําไมนะทาไมเราถึงต้องเผชิญกับความสัมพันธ์เหล่านี้ซ้าๆด้วยนะครับเมื่อสิปีที่แล้วเนี่ยมันมีหนังเรื่องหนึ่ง the perks of being a wallflower เป็นหนัง coming of age ยุคนั้นเลยก็ว่าได้นะฮะคำพูดอันหนึ่งที่บอกว่า Why do I and everyone I love pick people who treat us like we are nothing? ทำไมฉันและทุกคนใ้ฉันรักถึงเลือกที่จะทำกับเราเหมือนกับว่าเราไม่มีค่านะครับหนังเรื่องนี้ The p e r s e of b e i n g a Wallflower เนี่ยได้กลายเป็นหนังขวัญใจของใครหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะเหล่าบรรดาวัยรุ่นที่ต้องประสบความวาวุ่นทั้งเรื่องตัวตนเรื่องเพื่อนเรื่องความรักสุขภาพจิตครอบครัวนะครับซึ่งก็เหมือนกับชาร์ลีซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่อง และแม้วัยรุ่นในวันนั้นเนี่ยได้กลายมาเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้เนี่ยก็ยังจําความรู้สึกจากหนังได้ดีนะครับโดยเฉพาะประโยคคําถามที่ผมเพิ่งถามไปไมเมื่อกี้ว่า why do I and everyone I love pick people who treat us like we are nothing อีกประโยคที่หลายคนจําได้ก็คือคําตอบจากชาลีนะฮะที่อาจจะบอกว่าทิมแทงใจเลยก็ว่าได้นะเขาตอบว่า we accept the love we think we deserve นะฮะเรายอมรับกับความรักที่เราคิดว่าเราคู่ควร นี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นที่จะชวนคุยกันในวันนี้นะครับคําถามคือเอ๊ะเราคู่ควรกับความรักแบบไหนนะและใครเป็นคนกนําหนดคนเราเนี่ยทำความเข้าใจต่อโลกเนี่ยผ่านสัมผัสทั้ง5นะครับเราเรียนรู้สามเหลี่ยมว่าหน้าตาเป็นแบบไหนใช่ไหมตอนเราเรียนในห้องเรียนเนี่ยเพราะว่าเราเคยเห็นสามเหลี่ยมครูบอกนี่คือสามเหลี่ยมหรือเราเคยสัมผัสสามเหลี่ยมตั้งแต่ตอนเด็กๆที่เป็นของเล่นนะครับเป็นไม้เป็นของเล่นนะครับเรารู้ว่าน้ําหอมกลิ่นเนี้ย มันทำให้เรารู้สึกยังไงเพราะว่าเราเคยได้กลิ่นนี้เรารู้ว่าเพลงเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าเราเคยได้ยินแต่เรื่องราวที่เป็นนามนธรรมอย่างเช่นความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องเก็บเกี่ยวแล้วก็เรียนรู้เองจากประสบการณ์นะครับตั้งแต่เด็กเนี่ยเรามองเห็นความรักในหลากหลายรูปแบบนะฮะพ่อแม่แสดงความรักต่อกันนะครับพ่อแม่แสดงความรักกับเรานะครับกับพี่น้องเรา อะไรต่างๆนั่นเหล่านี้หรือกับคนอื่นที่เราเห็นนะฮะเราเติบโตมากับความคุ้นเคยต่อความรักเหล่านี้นะครับเราจะตามหาคนที่มีคุณลักษณะหรือว่าให้ความรู้สึกแบบเดียวกับตอนที่เราเคยได้รับตอนเด็กๆนักจิตวิทยาหลายคนเชื่อในทฤษฎีความผูกพันหรือว่า attachment theory นะครับมองว่าภาษารักที่เราเคยได้รับในวัยเด็กเนี่ยจะกลายมาเป็นวิธีแสดงออกต่อความรักทุกรูปแบบเลยนะไม่ใช่เฉพาะความรักแบบคู่เฉยๆเนี่ยในตอนโตดังนั้นเนี่ยนะครับ หากเราถูกเลี้ยงดูมาอย่างอบอุ่นมากๆนะครับเราก็จะรักคนรักของเราเพื่อนของเราในแบบเดียวกันเราจะพูดจาดีๆแสดงออกถึงความห่วงใยและไว้ใจอีกฝ่ายหนึ่งในขณะเดียวกันถ้าเราถูกเลี้ยงดูมาแบบหางเหินถูกดุด่าลงโทษถูกอับวิวส์นะฮะเราก็จะเข้าใจว่าการไม่ใส่ใจการใช้ถ้อยคำรุนแรงหรือแม้กระทั่งการทำร้ายร่างกายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความรัก และการยอมทนในความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกเั่นชิพแบบนี้เนี่ยเราเข้าใจว,าว่ามันคือเรื่องปกติผมทุกคนอีกทีหนึ่งนะฮะถ้าเราเติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่เราเข้าใจว่าความรักคือการพูดจาดีๆใส่กันการไว้ใจอีกฝ่ายหนึ่งการแสดงความห่วงใยเราก็จะมีลักษณะที่เราจะไปทรีตความรักกับคนอื่นแบบนั้นถ้าเราเติบโตมาถูกดุด่าถูกลงโทษถูกทําร้ายร่างกายเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยการไม่ใส่ใจการใช้ถ้อยคํารุนแรงหรือว่าการทาร้ายร่างกายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความรัก เราจะเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเอ้ยมันจริงเพราะเราไปสํารวจคู่ที่แบบที่เขาทําลายร่างกายกันแต่เขายังอยู่ด้วยกันได้เนี่ยเราเราถ้าเราย้อนกลับไปเราจะพบว่ามันมีโอกาสสูงมากที่ในวัยเด็กเนี่ยคนที่ถูกอบิวสูงไหมแต่คนที่อบบวิ์คนอื่นเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์หรืออยู่ในครอบครัวที่ถูกเลี้ยงมาด้วยท็อกซิกเลชั่นชีแบบนี้ก็เลยเข้าใจว่ามันคือเรื่องปกติแต่ก็ไม่ใช่ทุกเคสนะทุกเคสบางเคสมันก็เป็นที่เจ้าตัวมันนิสัยไม่ดีจริงๆก็มีนะครับถ้าเราบอกว่าเพราะนิยามของความรักขึ้นอยู่กับ รูปแบบของความรักที่เราเคยได้รับเราก็อ,อาจจะพออธิบายได้ว่าหลายคนเนี่ยนะฮะก็เลยตกอยู่ในวังวนของท็อกสติเลชั่นชิพหรือว่าความสัมพันธ์ที่เป็นพิษเพราะเขาไม่เคยมีความสัมพันธ์ที่ดีก็เลยไม่รู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับหรือซ้าร้ายหลายคนมองว่าตัวเองไม่คู่ควรกับความรักที่ดีด้ดวยวันนี้เรามีสัญ,ญญาณที่จะมาบอกว่าเออเราน่าจะสมควรได้รับความรักที่ดีกว่านี้นะครับความจริงที่ทุกคนควรทราบก็คือว่าแม้เราจะเติบโตมากับครอบครัวที่ไม่อบอุ่น เจอความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกรีเลชันชิพแต่เราสามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีหรือที่เรียกว่า healthy relationship เนี่ยได้นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยสำคัญมากคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ท็อกซิกหรือเปล่าเพราะบางคนไม่รู้ถ้าไม่รู้ก็คือออกยากถูกไหมความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกเป็นยังไงนะครับมันก็มีหลายทฤษฎีแต่ว่าอันนี้เป็นการสังเกตละกันนะฮะเป็นการสังเกตละกันหนึ่งความสัมพันธ์ที่อยู่แล้วต้องแลกความต้องการของตัวเราเอง เพื่อความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่งเช่นต้องเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงเป้าหมายความฝันเพื่ออีกฝ่ายยอมรับและสบายใจอันนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีข้อที่2เราให้ความสําคัญต่อความรู้สึกของอีกฝ่ายโดยไม่สนใจความรู้สึกของตัวเองในขณะที่อีกฝ่ายก็ไม่ได้ใส่ใจความรู้สึกของเราเลยก็น,นี้ก็ไม่ดีนะครับข้อที่3ถูกทําร้ายไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจนะครับโดยใช้คําพูดหรือ คำพูดทำร้ายจิตใจก็ถือเป็นหมวดนี้เช่นกันนะครับอันนี้แน่นอนนะฮะ abusive ไม่ดีแน่ๆอยู่แล้วนะฮะนี่เป็นเป็นแบบธงแดงเลยข้อที่4ทําให้เราสูญเสียอะไรหลายๆอย่างนะครับเช่นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับครอบครัวบางคนเนี่ยมีแฟนปุ๊บถูกแฟนเหมือนกระเป๋าหัวให้ออกห่างจากครอบครัวหรือออกห่างจากเพื่อน isolate อย่างนี้ไม่ดีนะครับข้อที่5ถูกปฏิบัติแย่ๆซ้ําแล้วซ้าเล่าเราให้อภัยแล้วสถานการณ์ก็เหมือนเดิมข้อที่6ไม่เชื่อใจกันอิจฉาและหึงหวงเกินเหตุข้อที่7 เรารู้สึกแย่ตลอดเวลาหรือเกือบเกือบตลอดเวลาไม่มีความสุขเพราะการกระทาของอีกฝ่ายหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณมีข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยนะฮะเราจะต้องรู้แล้วว่าเรากำลังอยู่ในความสัมพันธ์แบบ t o x i c relationship แน่นอน Toxic Relationship เนี่ยการถอยห่างออกมาจะดีกับตัวเราที่สุดแม้ช่วงแรกๆเราจะเสียใจไม่น้อยก็ตามนะครับและแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเดินออกมาโดยเฉพาะในกรณีที่อีกฝ่ายใช้ความรุนแรงหรือมีอำนาจเหนือกว่าเนี่ยอันนี้บางทีต้องอาศัยความช่วยเหลือเลยนะครับเพราะว่ากรณีที่ต่างประเทศเมืองไทยก็มีแตต่่วาาาประเเทศเยอมกก็คื พยายามจะหนีออกมาต้องใช้คำว่าหนีออกมาเลยนะแล้วก็ถูกตามทาร้ายร่างกายบามนคนถูกฆ่าเขามีเพราะฉะนั้นต้องระวังนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะออกจากวังวนเดิมๆของท็อกซิกเ a ลชั่นชิพการอยู่ในท็อกซิกรเรลชั่นชิพหรือว่าความสัมพันธ์ที่เป็นพิษเนี่ยไม่เพียงแต่ทาให้สุขภาพจิตและสุขภาพกาย,ยแย่ๆเท่านั้นแต่ยิ่งอยู่มันจะยิ่งทําให้เราออกจากวังวนนี้ยากขึ้นด้วยความมั่นใจของเราเนี่ยเซลฟ์เอสเตสตมของเราเนี่ยจะลดต่าลง ที่คนอื่นทํากับเราแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเราไร้ค่าเพราะลามองแบบนี้ปุ๊บเซลฟ์เอสติมของเราก็ต่ําลงทันทีอย่างที่ชาลีในหนังบอกอะบอกว่าเรายอมรับความรักที่คิดว่าเราคู่ควรนะครับดังนั้นหนทางเดียวที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีได้ก็คือเราต้องมองว่าตัวเองเนี่ยคู่ควรซะก่อนทํำยังไงนะครับข้อที่1เราต้องมีเซลฟ์เอเวอเ s นส เราคงจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ถ้าเราไม่รู้ว่าเราอยู่ในสถานการณ์แบบไหนนะครับดังนั้นการมี self awareness จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญอันที่2เราต้องเตรียมให้พร้อมกับการ,รเผชิญกับความเสียใจนะครับตระหนักถึงสิ่งที่เรารู้และยอมรับโดยการปลดปล่อยมันออกมาไม่ว่าจะเป็นความเสียใจเพราะอีกฝ่ายทําร้ายเรานะครับออไม่ได้รักเราแบบที่เราคิดหรือความเสียใจที่จะเกิดขึ้นเมื่อเรายุติความสัมพันธ์นี้นะครับอันที่3ให้อภัยนะฮะให้อภัยเรื่องราวในอดีต อาจจะให้อภัยครอบครัวที่ไม่ได้รักเราในแบบที่เราสมควรจะได้รับความรักในตอนเด็กนะครับให้อภัยตัวเองนะที่ยอมให้คนอื่นทําร้ายและให้อภัยตัวเองก่อนหน้านี้ที่เราอาจจะรักตัวเองไม่พอข้อที่4ี่คือเยียวยานะครับไม่ว่าจะเป็นบาดแผลทางกายหรือทางใจเนี่ยจงเยียวยาตัวเองเรากับว่าเราเป็นคนรักพูดจาดีๆชื่นชมตัวเองบ้างนะครับดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองหันมาใส่ใจตัวเองนะฮะดูแลจิตใจพาตัวเองไปเจอคนดีๆไปกินของอร่อยไปสถานที่ที่เรามีความสุข และข้อที่5้าคือเรียนรู้ที่จะรักตัวเองนะครับการรักตัวเองทําได้หลายแบบตั้งแต่เลิกต่อว่าตัวเองเลิกพูดเนกาทีฟ self talk นะฮะตระหนักถึงข้อดีและความสามารถของตัวเองขอบคุณสิ่งที่เรามีในชีวิตให้ความสําคัญกับตัวเองก่อนเสมอไม่อยอมไม่ใครล้ําเส้นไม่อยอมไม่ใครเอาเปรียบรู้จักคุณค่างตัวเองและอย่าเอาคุณค่าของตัวเราไปผูกกับใครไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับฝึกรักตัวเองตั้งแต่วันนี้เนี่ยเราก็จะมีความรักที่ดีได้กลับไปที่คําถามตอนต้นนะฮะว่าทําไมเราถึงเลือก คนที่ทำกับเราเหมือนเราไม่มีค่าตอนนี้ทุกคนรู้คำตอบแล้วว่าเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่คิดว่าเราคู่ควรกับความรักดีๆนั่นเองแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าหนทางในการออกจากวังวนนี้จะทำอย่างไรแม้การรักตัวเองจะไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเส้นทางที่ยาวไกลมีขึ้นมีลงนะฮะมีอุปสรรคมีความเศร้ามีน้ำตาแต่เชื่อเถอะว่าถ้าทำได้เนี่ยคุ้มค่าแน่นอนนะครับเพราะตัวต้านทานความสัมพันธ์ที่เป็นพิษที่ดีที่สุดคือตัวเราเองนั่นเองขอบคุณที่ติดตามมิชชั่นชุนมูนะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนีี้สสวัสดัดครบ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m s s s o n to t ุ e m o o n Podcast นะครับคุณอยู่กับปรวิทยานุสาหะครับวันนี้ผมเอาหนังสือของคุณทอฟฟี่แบรดชอว์นะครับที่ชื่อว่าทำไมเป็นคนแบบนี้นี่หนังสือเล่มนี้นะฮะก่อนอื่นเนี่ยขออนุญาตพูดถึงคุณทอฟฟี่ก่อนคุณทอฟฟี่เป็นเป็นคนที่เวลาอยู่ด้วยเราต้องบอกว่าสนุกมากนะครับเพราะว่าเป็นคนที่มีเรื่องเล่าเป็นคนเล่าเรื่องเก่ง นะคระัแบบแบแรกคือเป็นคนที่เล่าเรื่องเก่งแล้วกเ็เป็นคนที่จะพูดว่าอะไรเดี๋ยวเป็นคนที่มีความเป็นมนุษย์สูงมากนะฮะเข้าใจมนุษย์ูอก่นสูงมากแล้วก็สะท้อนมาในหนังสือเล่มนี้ด้วยคือในคํานำเนี่ยถ้าไปอ่านคํานำเนี่ยนะฮะคือคุณทัฟฟี่เขาจะพูดถึงว่าทําไมมนุษย์แต่ละคนเนี่ยถึงมีพฤติกรรมแบบนั้นนะครับเราตั้งคําถามในเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับแล้วก็ทําให้เรา ในเนี้ยคุณทอฟฟี่บอกว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นเราก็จะเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์เพื่อนมนุษย์นะเพื่อนร่วมโลกของเรามากขึ้นด้วยนะครับซึ่งมันก็จะช่วยให้เราอยู่ในโลกนี้ได้อย่างเข้าใจมากขึ้นนะฮะไอ้มีความสุขมากขึ้นหรือเปล่านันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราจะเข้าใจโลกนี้มากขึ้นแน่ๆวันนี้ผมเอาสองบทแรกซึ่งผมคิดว่ามันดูคู่กันได้ดีอะก็เ,เลยเอามาเอามาเล่าให้ด้วยกันคู่กันไปเลยนะครับบทที่หนึ่งเนี่ยนะฮะ เขาจะพูดถึงว่าทําไมมีคนบางคนที่ถึงดึงดูดหรือว่าตกหลุมรักคนที่ทําให้ชีวิตตัวเองพังเนี่ยอยู่เสมอเสมอกับอีกบทหนึ่งนะครับบทที่สองเนี่ยเขาพูดถึงว่าการเป็น night nice sky syndrome ะนะครับคนที่แสนดีเนี่ยนะฮะทำไมคนแสนดีเนี่ยมันถึงไม่ค่อยสมหวังนะฮะเรามาดูกันมันเหมือนจะเป็นคู้วตรงข้ามกันนิดๆใช่ไหมอ่านะครับเรื่องความรักเป็นเรื่องที่แปลกนะรเรื่องความรักนี่เป็นเรื่องที่แปลกนะครับ เราเวลาเราเห็นเพื่อนเราอะนะฮะไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะฮะโอ้โหคําแนะนํานี่มาเป็นเรียกว่าเป็นเล่มๆเ,เลยนะฮะอธิบายได้เป็นฉากๆหนึ่งสองสามสี่นะครับแต่พอบางทีเป็นเราเองเนี่ยนะฮะเราไปตกหลุมรักคนที่ผิดคนเข้าเนี่ยนะฮะไปไม่เป็นเหมือนกันพูดง่ายๆก็คือคุณชอ็อปฟิวเใช้คำว่าเก่งทุกเรื่องยก,กยกเว้นจากเรื่องตัวเองนะครับซึ่งจะบอกว่าคนเป็นแบบนี้เยอะมากนะฮะคนเป็นแบบนี้เยอะมากทีนี้ คนที่มีลักษณะที่จะเป็นคู่รักที่มีความสัมพันธ์ที่เป็นผิดนะฮะมีลักษณะแบบไหนบ้างนะครับคุณทัฟฟี่เนี่ยเขาพูดถึงบอลลสกับวิลเลียมนะ,ะเขาอธิบายถึงลักษณะเรียกว่าดาร์ t ทริ d ตหรือว่า3ลักษณะนิสัยที่จะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกเซกได้นี่นะฮะอันแรกเนี่ยคือนาซิสซิสซมหรือว่าความหลงตัวเองนะฮะอันนี้คือความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยู่เหนือผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา นะครับคนประเภทนี้จะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลน,นะครับข้อ2เนี่ยฮะก็คือเป็นไซโคแพสซีนะครับจิตใจหยาบกระด้างขาดความเห็นโน่งใจผู้อื่นก็คือไซโคแพสแหละนะฮะขาดความสำนึกผิดขาดความยับยั้งชั่งใจแล้วก็ไม่สนด้วยว่าสิ่งที่เองกระทำเนี่ยผู้อื่นเขาจะรู้สึกยังไงนะครับข้อที่3นะฮะคือจอมบงการนะฮะอันนี้คือยัดเยียดความคิด ชอบควบคุมคนอื่นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะครับชอบแช่หน้าเหนือคนอื่นและหลอกลวงเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการมานะครับจริงๆมันมีลักษณะน,นิสัยที่เวลวกหลายอันฮะ้าคุณทัฟฟี่บอกว่าเอาแค่สมข้อนี้ก็ท็อปฟฟร์มากแล้วนะฮะขนาดที่ผู้วิจัยยังบอกเลยว่าโอ้โหถ้าเกิดเอาไอ้คนที่มีสามแบบเนี่ยรวมเข้ามาในชีวิตเนี่ยนะฮะโอ้โหก็สุดๆละนะทีนี้ไอ้สามแบบนี้ฟังดูไม่มีอะไรดีเลยนีฮยคำถามคือ ถ้าเกิดคนแบบนี้เข้ามาในชีวิตคุณคุณจะเลือกเขาเป็นแฟนไหมนะฮะทบดได้ก่อนทบได้ก่อนนะะคุณดอฟฟี่บอกว่าเดี๋ยวเพิ่มความสยองให้อีกจากงานวิจัยของโจนสลาไวเซอร์นะครับพบว่าคนที่มีลักษณะ3ข้อนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีประวัติเคยนอกใจแฟนมาแล้วด้วยนะครับเห็นแบบนี้ถ้าหวังความสัมพันธ์ระยะยาวเราคงไม่อยากคบกับคนลักษณะนี้แน่นอนใช่ไหมฮะแต่มุมนึงเนี่ย จอห์นสันไลออนแล้วก็บลองชาร์ดอธิบายว่าไอ้คนสามแบบไอ้ไอไอ Dark เนี่ยไอ้ดาร์กไทรดเนี่ยเจอกันตอนแรกเนี่ยคุณก็ไม่รู้หรอกว่าเขามีคุณสมบัติครบสามข้อนี้เลยหรือเปล่าเพราะว่าพวกเขาเนี่ยดูมีความมั่นใจนะครับดูมีความหน้าหนึ่งดึงดูดนะฮะคุณท็อฟฟี่ใช้คําว่าเขาเป็นมนุษย์ที่มีรัศมีเห่ากวงในตัวนะฮะคือมีสเสน่ห์ว่างั้นเถอะนะฮะแล้วก็มีทักษะการเข้าสังคมที่ดีนะฮะ ดาร์คทริแตเนี่ยนะครับแม้เราจะรู้ว่าคนคนนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยบางทีมันก็ห้ามหัวใจกันไม่ได้อ่านะฮะก็ฟังดูเป็นประโยค,คลาสสิกอันหนึ่งที่บอกว่าเรื่องความรักมันห้ามกันไม่ได้ใช่ไหมแต่นะครับแต่มันมีงานวิจัยอีกเหมือนกันที่บอกว่าเอ๊ะแล้วคนแบบไหนอะที่จะตกเป็นเหยื่อของดาร์ t ทริ d ตทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวนะครับ ก็มีอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเอลเท็กซัสที่เอลพาโซนะฮะแล้วก็อาจารย์โจนที่เนวาดาที่รีโนนะฮะอาจารย์เนวาดาที่รีโนเนี่ยทำการวิจัยว่าคนแบบไหนที่มักจะรู้สึกว่าคนแบบ Dark Triad เนี่ยน่าดึงดูดมากที่สุดแล้วงานวิจัยก็พบว่าคนลักษณะหนึ่งะฮะที่จะดึงดูดกับดา r ์ t ทร a อที่สุดเราเรียกว่าเอ็มมอรเลีนะครับคือคําที่นักจิตวิทยาเรียกคนที่มีแนวโน้มที่จะตกหลุมรักง่ายไปเร็วไปและบ่อยเกินไป ฟังดูจ,จะเป็นเหมือนตัวละครในหนังโรแมนติกคอมดี้แต่เอมโฟิเลียเนี่ยแหละครับที่มักจะตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นอันตรายที่ท็อกซิกก็เพราะว่าตกหลุมรักง่ายไปเร็วไปแล้วก็ตกหลุมรักบ่อยเกินไปทําให้พวกคนที่เป็นกลุ่มนี้จะตัดสนินใจเลือกตัวเลือกที่ผิดในชีวิตบ่อยๆนะครับเขาต้องการทดลองแบบนี้ฮะกลุ่มแรกนําผู้ชายและผู้หญิง267คนนะครับซึ่งเป็นกลุ่มเอมโฟิเลียมาวัดความชอบคนในประเภทดาร์ t ทริ d พรว่ายิ่งคนไหนมีระดับความเป็นอินโมฟิเลียหรือว่ายิ่งตกหลุมรักง่ายเร็วและบ่อยมากเท่าไหร่เนี่ยจะยิ่งรู้สึกว่าคนแบบดาร์กทริแอตเนี่ยเ,เป็นคนที่น่าดึงดูดนะครับการทดลองที่2นําผู้หญิงนะฮะหนึคนที่เป็นกลุ่มอินโมฟิเลียมารีวิวโปรไฟล์ของคู่เดทออนไลน์ซึ่งผู้วิจัยแบ่งโปรไฟล์เป็น4แบบโดยที่กลุ่มตัวอย่างไม่รู้ตัวนะฮะนั่นคือกลุ่มที่เป็นหลงตัวเองมากๆเป็นนาคเซสซอร์มากๆกลุ่มที่เป็นไซโคพามากๆนะฮะ กลุ่มที่เป็นจอบงการมากๆและคนที่มีพิษมีภัยน้อยที่สุดดูแลดูปกตินะฮะเราให้กลุ่มตัวอย่างมาดูโปรไฟล์ของแต่ละคนอย่างละเอียดจากนั้นเลือกว่าชอบคนไหนผลปรากฏว่ายิ่งคนมีลักษณะเอโมฟิเลียหรือว่าตกหลุมรักคนง่ายเร็วและบ่อยเกินไปมากเท่าไหร่จะยิ่งรู้สึกว่าโปรไฟล์ของคนที่มีความเป็นนาร์ซิสซิซึมและไซโคพหน้าหนึ่งดูดมากที่สุด รสรุปยิ่งตกหลุมรักคนง่ายเร็วและบ่อยเกินไปยิ่งมีโอกาสตัดสินใจเลือกคนที่จะนําไปสู่ความสัมพันธ์ที่เป็นผิดได้มากยิ่งขึ้นนะฮะผมแถมข้อมูลให้อีกนิดนึงอันนี้ไม่ได้อยู่ในหนังสือคุณทอฟฟี่นะแต่ผมเล่าให้ฟังเพราะผมเคยอ่านรีเสิร์ชเหมือนกันว่าผู้นําองค์กรหรือผู้นําประเทศหลายๆคนเนี่ยนะฮะมีลักษณะของความเป็นไซโคพาสนะนะฮะมันมีงานวิจัยออกมาเลยว่า คนที่เป็นไซโคพาสจะเติบโตในองค์กรได้อย่างรวดเร็วมากกว่าน่าจะเกี่ยวอะไรกับพวกนี้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยววันหลังเรามาคุยกันเรื่องนี้นะครับทีนี้คุณทอฟฟี่ก็ตั้งคําถามว่าเราอ่านงานวิจัยพวกนี้แล้วเราเอามาใช้กับตัวเองไงได้บ้างนะครับที่แน่ๆเรารู้แล้วล่ะว่าคนแบบไหนที่เป็นผิดต่อความสัมพันธ์นั่นก็คือดาร์ทรีที่บอกนะครับหลงตัวเองไม่นึกถึงคนอื่นเป็นบงการชีวิตคนอื่นแต่อย่างที่บอกนะครับถ้ารู้ตั้งแต่ต้นว่าคนที่เราคุยด้วยเป็นแบบนั้นมันก็ง่ายเกินนไปและ เราก็ต้องดูอีกว่าคนแบบนั้นเนี่ยเราจะดูออกในระหว่างที่เราคุยกับเขาหรือเปล่านะครับแต่ว่าไอ้ประเด็นก็คือบางทีเนี่ยกว่าจะดูออกนะฮะก็ตกหลุมรักไปแล้วนะครับคุณทอฟฟี่สรุปเรื่องนี้ได้นหสนใจบอกว่าประเด็นหลักที่น่าจะได้เรียนรู้จากไอ้บทนี้เนี่ยก็คือว่า take it slow อย่าใจร้อนเป็นคำแนะนำที่อยากจะแนะนำทุกคนอย่าผีพีพรามอย่ากระโจนเข้าไปในความสัมพันธ์ตามแรงปรารถนาจนควบคุมไม่ได้ ถ้าอยากได้ความสัมพันธ์ที่ดีอยากได้ความรักที่คุ้มค่าเกี่กับการทุ่มเทหัวจิตหัวใจและไม่สิ้นเปลืองร่างกายและหัวใจจนเกินไปกับคนที่ไม่ควรค่าก็ต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ดึงระยะเวลาให้มันยาวขึ้นนิดหนึง่งนะครับการอยากมีความรักไม่ใช่เรื่องผิดแต่การหวยหายอยากมีความรักมากเกินไปจะทําให้เกิดการตัดสินใจที่ไม่รอบคอบนะครับตกหลุมรักคนผิดได้ยิ่งตกหลุมรักคนง่ายเกินไปเร็วกินไปและบ่อยเกินไปเนี่ยยิ่งมีแนวโน้มที่จะดึงดูดคนที่ผิดผิดเข้ามาในชีวิต และนํามาสู่ความเจ็บปวดมากที่สุดจะขับรถไปถึงจุดหมายใช่ว่าจะเอาแต่เหยียบคันเร่งเดินหน้าอย่างเดียวยังต้องมีเบรกชะลอไว้หยุดมีเกียร์ว่างเกียร์ถอยหลังแล้วบางทีเราก็ต้องจอดรถด,ด้วยนะครับเหยียบคันเร่งอย่างเดียวก็จะแหกโค้งได้คุณทัฟฟี่เปรียบเทียบเหมือนรถเพราะฉะนั้นผมชออนุญาตยกตัวอย่างรถในมุมของผมด้วยแล้วกันนะเพราะว่าเกี่ยวในแง่มุมนี้เหมือนกันเวลาจะเลือกรถมือสองคือผมเป็นคนซื้อแต่รถมือสองใช่ไหมฮะรถมือสองเนี่ยนะฮะต้องใช้เวลาในการดูดีๆต้องใช้เวลาในการดูดีๆต้องตก ต้องคือไม่ใช่แค่ไปดูรถอย่างเดียวนะฮะต้องไปสืบประวัติต้องไปแม้แต่กระทั่งต้องไปศึกษาว่าเราชอบไอ้รถรุ่นนี้จริงจริงหรือเปล่าเวลาจะซื้อรถได้ต้องไปฟังตัวในคลับนะฮะไปดูว่าคุยกันว่าไอ้ไอ้รุ่นนี้มันปัญหาเยอะหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นมันใช้เวลาะฮะมันจึงการการที่เราเห็นรถคันนึงปุ๊บแล้วเราแบบอุ๊ยอยากได้คันนี้เลยเนี่ยจึงอันตรายมากคล้ายๆกับคนรักนั่นแหละนะครับ กลับมาที่หนังสือคุณทอฟฟี่นะฮะถ้าเอาความสัมพันธ์ครั้งเก่าๆมาวิเคราะห์ดูนะครับด้วยสติและประศจากอาคติเนี่ยเราจะพบจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและวิกฤตของตัวเองในเรื่องความสัมพันธ์ได้นะครับเช่นที่ผ่านมาเนี่ยมีแนวโน้มจะดึงดูดคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้สึกดีกับคนแบบไหนได้ง่ายที่ผ่านมาเนี่ยจุดไหนที่เราทําแล้วเนี่ยความสัมพันธ์แข็งแรงหรืออ่อนแออะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเราจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นเพื่อที่จะได้รักตัวเองในแบบที่เราเป็น ปรับปรุงจุดที่บกพร่องส่งเสริมในจุดที่ดีงามไปจนถึงรู้ว่าตัวเองอ่อนไหวเรื่องใดนะครับเราก็จะได้ระวังเป็นพิเศษนะฮะเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับการเป็นคนที่ตกหลุมรักคนเร็วและบ่อยไม่ใช่เรื่องผิดอย่าเพิ่งเสียกําลังใจอย่าเพิ่งหมดความหวังว่าชาตินี้ฉันจะต้องเจอใ่คนเร็วๆแบบนี้ตลอดไปแค่ต้องรู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นจะได้รู้ว่าต้องระวังอะไรนะครับแล้วก็คอยเบรกตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับในความสัมพันธ์ ช้าหน่อยรอหน่อยแต่มั่นคงคุ้มค่าแก่การรอคอยเป็นอย่างยิ่งนะฮะนี่คือบทที่1น,นะฮะ Dark Triad นะบ,บทที่2นี่เรียกว่าถ้าจะตนข้ามาเลยทีเดียวนะอยู่เทิร์นกันไปเลยทีเดียวนะ, U บ,ทวนะบ,บทที่2อนี่คือ Nice Guy Syndrome นะฮะคนแสนดีทำไมไม่มีความสุขนะครับอ่าบางคนพอฟังอย่างนี้ปุ๊บก็จะรู้สึกว่าเออเฮ้ยอันนี้มันชั้นเลยน,นี่หว่านะครับเคยเป็นไหมครับว่าเป็นคนแสนดีแล้วเหนื่อยจังนะฮะไม่ค่อยมีความสุขเลย ไม่ได้บอกว่าอย่างนั้นเรามาเป็นคนชั่วดีกว่าไม่ใช่นะครับเอ่อแต่ว่าอยากจะไปสำรวจความคิดของคนที่เป็นเนี่ยละมิสเตอร์ไนส์กายเนี่ยนะครับทำไมทำไมเขาถึงไม่ค่อยมีความสุขบางทีนะครับวันนี้จะขอแนะนำรู้จักกับไนส์กายซินโดรมนะฮะดเรโกลเวอร์เนี่ยเป็นนักเขียนหนังสือชื่อ No more Mr. Night nice s k นนะครับอธิบายว่าไนส์กายคือคนที่เอาความต้องการของคนอื่นเป็นตัวตั้งก่อนตัวเองเสมออ่ะก่อนไปต่ออยากให้หยุดคิดนิดหนึ่งว่าเราเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าเราเอาความต้องการของคนอื่นเป็นตัวตั้ง ก่อนเสมอหรือเปล่าหลายคนเป็นแบบนั้นนะครับคนแบบนี้จะหลีกเลี่ยงการประทะนะครับหลีกเลี่ยงอะไรก็ตามที่มันแบบเป็นข้อขัดแย้งนะฮะอยากทําให้คนอื่นมีความสุขคอยสนับสนุนนะครับนี่มันพระเอกสชัดเออแต่แต่ว่าจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเอกคนนี้หลายครั้งอยากจะตะโกนออกมาว่าไม่ไหวแล้วโวยเหมือนกันนะฮะคนที่เข้าขายไนสไกซินโดรมเนี่ยมักจะผูกความสุขของตัวเองเอไว้ที่คนอื่นผมขอขีดเส้นใต้สเส้นใหญ่ๆตรงนี้เลยนะฮะ คนที่เข้าขายไนส์สกายซินโดรมมักจะผูกความสุขของตัวเองไว้กับคนอื่นนะครับความสุขของไนส์สกายซินโดรมเนี่ยต้องได้รับการรับรองนะต้องได้รับการสแตมป์จากคนอื่นก่อนถึงจะมีความสุขได้ถ้าคนอื่นมีความสุขเขาถึงจะมีความสุขนะครับเมื่อความสุขเขาติดกับคนอื่นทําให้หลายครั้งเนี่ยเขาไม่ยอมบอกความต้องการของตัวเองให้ชัดเจนเอาแต่ถามว่าความต้องการของคนอื่นคืออะไรนะครับแล้วก็ไม่ค่อยอยากปฏิเสธคนอื่นเท่าไหร่ทั้งทงท,งที่ในใจก็ไม่ได้เห็นด้วยนะฮะ ลึกๆลแล้วเนี่ยที่เขาตามใจคนอื่นไปหมดเอาคนอื่นมาก่อนตัวเองแล้วไม่กล้าบอกความต้องการของตัวเองเพราะว่าเขากลัวว่าจะไม่เป็นที่รักกลัวว่าถ้าไม่ทําตามแล้วคนจะไม่รักคนทุกคนอยากเป็นที่รักนะครับและว,วิธีการที่พี่ไนส์สกายเลือกเพื่อให้เป็นที่รักคือทาให้ทุกคนพอใจนั่นเองนะทีนี้แล้วมันมีปัญหาอะไระคุณอาจจะเริ่มตั้งคำถามแล้วมันมีปัญหาอะไรนะครับพอคุณเลือกที่จะเอาความต้องการของตัวเองไม่ใช่ความต้องการคนอื่นเหนือความต้องการตัวเองเนี่ยนะฮะ เราจะเดินทางไปรอบความต้องการของคนอื่นอยู่เสมอพูดง่ายคือว่าตามใจคนอื่นไม่ตามใจตัวเองนะครับทาให้คนอื่นมีความสุขแต่ลืมความสุขของตัวเองไปพอความสุขของตัวเองไปผูกกับผู้อื่นและไม่บอกความต้องการของตัวเองชัดเ่ยนะฮะก็ไม่รู้ว่าจริงๆเราคิดอะไรเขาคิดอะไรต้องการอะไรนะครับพอคนไม่รู้ก็ตอบสนองกลับไปไม่ถูกหรืออาจจะไม่ตรงความต้องการของใค y แต่อีกนั่นแหละต่อให้คนอื่นตอบสนองไม่ตรงความต้องการอย่างไรเนี่ยนะฮะไนส์กายก็จะยิ้มไว้แล้วก็ไม่บอกว่าตัวเองรู้สึกไม่ดีนะครับเพราะคิดว่าการบอกออกไปเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีอยู่ดีนะครับมิสเตอร์ไนส์กายของเราก็เลยรับมาหมดเลยนะฮะแล้วก็ไม่ไหวอีกทีนึงก็ไปหามุมเลียแผลนะฮะทุกแค่ไหนก็บอกว่าสบายดีเจ็บแค่ไหนก็บอกว่าไม่เป็นอะไรทั้งๆที่จริงๆข้างในเนี่ยแหลกสลายไปหมดแล้วนะครับในขณะเดียวกันม nice ิสเตอร์ไนส์กายเจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่มีใครเข้าใจเขาเลย และส่วนหนึ่งที่ไม่มีใครเข้าใจก็เพราะว่ามิสเตอร์ไนส์สกายไม่เคยบอกคนอื่นว่านะครับเขารู้สึกอะไรไม่เคยเปิดโอกาสให้ตัวเองได้แสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาเลือกเก็บเอาไว้สื่อสารอยู่ข้างในและหวังว่าคนอื่นจะเข้าใจเองนะฮะขีดเส้นใต้อีกเหมือนกันสองเส้นตรงนี้หวังว่าคนอื่นจะเข้าใจเองซึ่งก็แน่นอนครับไม่มีใครเข้าใจนะฮะเพราะว่าการเดาใจคนอื่นนี่เป็นเรื่องที่ยากมากนะคร่เอ,อเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนอกจากตัวเองจะ ไม่มีความสุขแล้วเพราะว่าความสุขไปผูกติดอยู่กับคนอื่นเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องระวังก็คือว่าคนที่เป็นมิส s ินไนสกายเนี่ยจะถูกเอาเปรียบได้ง่ายนะครับเพราะว่าไม่มีเสียงคือ,ค,อคือไม่ไม่เปล่งเสียงตัวเองออกมานะครับพอมีปัญหาเขาเลือกที่จะโทษตัวเองแทนที่จะโทษคนอื่นว่าตัวเองไม่ดีพอนะครับทั้งนั้นที่ตัวเองอะ่ะมีดีพอที่จะได้รับความรักจากคนอื่นนะครับและที่สําคัญคุณท็อฟฟี่บอกว่าเขาดีพอที่จะได้รับความรักจากตัวเองด้วย ในแง่ความสัมพันธ์ฮะดรโรเบิร์ตโกลโเวอร์บอกว่าน r n สต์มิสเตอรมักจะตกอยู่ในเฟรนด์โซนบ่อยๆโอ้โหฟังแล้วแบบขนลุกเลยนะฮะเพราะว่ารักใครก็ตามใจคนรักไปหมดอยากได้อะไรก็ทำให้หมดแล้วก็มักจะมาเนียนๆด้วยในฐานะเพื่อนที่แสนดีนะครับไม่ได้สื่อสารอย่างตรงไปตรงมาว่านี่จีบอยู่นะทำนองนี้นะครับแล้วก็มีความคาดหวังว่าความดีจะชนะใจเธอได้ตามใจเธอทุกอย่างเธอต้องหันมามองเราสักวันหนึ่งเป็น เพื่อนที่อยู่ตรงนี้ตลอดเวลาไม่ว่าเธอจะเจอใครหันมาทางนี้เมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีฉันอยู่เสมอนะครับเป็นพระเอกสุดๆเลยเหมือนในหนังเป๊ะเลยนะครับลึกๆแล้วมิสไนส์สกายคาดหวังมากเลยครับว่าเมื่อทําดีแล้วเนี่ยเขาจะต้องได้รับสิ่งดีๆกลับมาเวลารักใครก็คาดหวังว่าคนนั้นจะทําดีกับเขานะครับแต่เราก็รู้ใช่ไหมว่าเรื่องจริงมันไม่เป็นแบบนั้นนะฮะมนุษย์ที่ไม่สื่อสารนตรงไปตรงมานะครับเราคาดหวังว่า อีกฝ่ายหนึ่งจะเข้าใจว่าเออในชั้นกำลังจีบเธออยู่หนาอะไรแบบนี้เนี่ยมักจะโดนมคอพอดอนะครับสุนัขข้าไปรับประทานนะฮะเพราะว่าเอ้ยมนเป็นอย่างนี้จริงๆนะแล้วก็แล้ว,ลวผู้หญิงจะมีคนหนึ่งมาจีบแล้วก็อาจจะมาปรึกษากับคนนี้ด้วยซ้ำเสร็จแล้วก็นั่นแหละอยู่ดีใกล้เป็นแฟน,นคนไม่เฉยเลยนะครับเพราะอะไรฮะเพราะจริงๆแล้วความชัดเจนเป็นเรื่องสําคัญมากในทุกความสัมพันธ์นะครับคือเราเรา ผมชอบประโยชน์นี้ของคุณทอฟฟี่เราอยากได้แฟนนะเราไม่ได้อยากได้คัสเตอร์เซอร์วิสที่ทําตามใจเราทุกอย่างนะครับคนรักกันเราต้องการคู่คิดมาร่วมกันคิดนะครับอาจจะมีมุมมองแตกต่างจากเราบ้างนะครับคอยเบรกสิ่งที่เราผิดบ้างนู่นนี่ต่างๆเอาจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีความชัดเจนมีเสน่ห์มากนะฮะเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรอะไรใช่อะไรไม่ใช่อะไรเอาไม่เอาว่ามาเลยเอามาให้ชัดเจนเลยพอเป็นมนุษย์อะไรก็ได้พอเป็นมนุษย์เธอว่าไงฉันว่างั้นพอเป็นมนุษย์ที่ไม่สื่อสารอะไรออกมาเนี่ยนะครับ ถ้าเราฟังทุกคนหมดเลยแต่ลืมฟังตัวเองนะครับทำให้ทุกคนมีความสุขแต่ข้างในของมิสเตอร์ไนส์กายเนี่ยรู้สึกว่างเปล่าเดียวดายนะครับจริงๆแล้วไนส์กายซินโดรมเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับผู้ชายนะอเผอิญเราพูดถึงคาว่ามิสเตอร์ไนส์กายแล้วมีคําว่ากายอยู่นี้ด้วยเนี่ยนะจะเพศไหนก็มีภาวะนี้ได้หมดนะครับอ่านถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับคุณทอฟฟี่บอกว่ารู้สึกไหมว่าอยากไปนั่งข้างๆไนส์กาย nice ล้วบอกเขาว่าเธอควรได้รับความสุขอย่างที่เธอหวังให้คนอื่นมีความสุขนะ เป็นห่วงคนอื่นมาเยอะแล้วเป็นห่วงตัวเองบ้างนะฮะไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวหรอกเธอเป็นคนดีควรได้รับสิ่งดีๆจากตัวเองเหมือนกันนะครับชีวิตคนเราต้องอยู่ด้วยกันต้องมีคําว่าร่วมทุกร่วมสุขนะครับไม่ใช่ว่าจะสุขอยู่ฝ่ายเดียวทุกอยู่ฝ่ายเดียวนะครับเราควรจะต้องเป็นห่วงกันและกันนะฮะทีนี้ถ้าคุณเป็น nice g u y คุณควรจะทำยังไงนะฮะ สิ่งที่ไนท์สกายควรลองทําก็คือรักตัวเองให้เหมือนกับที่รักคนอื่นนะครับปรารถนาดีกับตัวเองให้เหมือนปรารถนาดีกับคนอื่นนะครับถ้าคุณเป็น n นท์สกายที่กําลังเหนื่อยการดูแลคนอื่นนะฮะแล้วก็ทําความตามต้องการตัวเองไม่ได้ก็อยากให้รู้ว่าคุณสมควรได้รับความรักจากตัวเองนะครับคุณดีพอที่จะได้รับความรักจากตัวเองและครอบครัวนะครับการดูแลคนอื่นเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับน่ารักมากแต่สิ่งสําคัญที่ต้องดูแลเลยเลยก็คือตัวเราเองด้วยไม่งั้นเราจะไปดูแลคนอื่นไม่ได้นะครับ การสื่อสารก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะครับคือไม่ต้องเรื่องความรักความสัมพันธ์หรอกค่ะจริงๆการสื่อสารสําคัญทุกเรื่องเอาในบริษัทเองอะ่ะบริษัทไหนที่การสื่อสารไม่ค่อยดีเนี่ยนะฮะมันก็จะมีปัญหาบ้าบอรหรือมุุ้้ตามมาเต็มหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารความต้องการของตัวเองให้ชัดเจนจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับต้องการก็ให้บอกตรงๆคนอื่นเขาจะได้ทํากับเราถูกนะฮะไม่มีใครคิดว่าคุณเป็นคนไม่ดีถ้าเกิดคุณปฏิเสธคนนะฮะเพราะว่า เราไม่สามารถที่จะทําทุกอย่างตามใจทุกคนได้นะครับบางทีการบอกความต้องการของตัวเองก็ทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะนะครับบอกมาเลยนะครับว่าอยากให้คนทํำยังไงนะฮะอันไหนล้ําเส้นบอกมานะครับซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองบ้างนะฮะเอ,อ่อถ้ามีคนใกล้ตัวเป็น nice guy สิ่งที่เราทําได้คือถามความรู้สึกของเขานะครับคนที่เป็น nice guy ชอบถามคนอื่นว่าเฮ้ยเป็นไงบ้างนะครับแต่ลึกๆแล้วเนี่ยเวลามีคนมาถามว่า เป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมเนี่ยเขาจะมีความสุขมากแล้วบางทีเขาาจะยังไม่ตอบนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณถามเขาไปหลายรอบเนี่ยนะฮะเขาอาจจะเริ่มเล่าออกมานะครับและผมเคยมีเพื่อนเป็นอย่างนี้นะถามไปเรื่อยๆคือเราก็ไม่ได้ expect คาดหวังุณนึกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรในชะ่ไหมแต่พอถามไปเนี่ยถามเดี๋ยวถามไม่บ่อยน่นนะฮะมีวันหนึ่งเขื่อนแตกเลยคือแบบเล่าไม่หยุดเลยนะครับคือไนท์สกายเนี่ยเขาเป็นนักฟังที่ดีมากอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเล่าเรื่องตัวเองไม่เป็นนะ การถามเป็นการส่งสัญญาณให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าเรื่องของเธอความรู้สึกของเธอก็เป็นเรื่องสาคัญฉันอยากรู้เล่าให้ฟังหน่อยนะครับแต่ถ้าถามแบบที่ไม่ได้มีความรู้สึกจริงใจเนี่ยนะฮะเขาจะไม่เล่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ได้อยากฟังจริงนะครับถ้าลึกๆแล้วเขารู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอที่คนอื่นจะมารักเราก็สามารถช่วยเขาได้ด้วยกันทําให้เขารู้สึกมีความหมายดีพอและควรค่าพอจะเป็นที่รักเพียงคําพูดเล็กๆก,ก,กันตั้งคําถามการสแสดงความหงวหงใยก็เป็นจุด เริ่มต้นที่ทําให้นายสกายมีความสุขมากขึ้นแล้วนะครับจากคนรอบข้างนะฮะนี่คือสองบทที่ต่อกันนะครับแล้วผมว่ามันก็น่าสนใจดีเพราะมันเป็นเดางที่บอกคล้ายๆกับขั้วตรงข้ามนะฮะหนังสือเล่มนี้สนุกมากขอบอกเลยว่าเป็นหนังสือที่สนุกมากนะครับเหมือนคุณทอฟฟี่เลยอะ่ะคือคุณทอฟฟี่ก็เป็นคนที่ผมเจอคุณทอฟฟี่ล่าสุดนี้ก็น่าจะสักเดือนอกว่าๆมั้งนะฮะที่แล้วเนี่ยนะฮะคุณทอฟฟี่ก็เป็นคนที่เรานั่งคุยด้วยก็รู้สึกว่าแบบ อ,อมีแบบเขามีขลังเรื่องเล่าเยอะมากเลยแล้วก็เล่าออกมาได้แบบสนุกมากๆนะครับแล้วคุณออฟฟี่เป็นคนที่เต็มไปด้วย energy เวลาคุณอยู่กับคนที่มี energy เยอะๆนะฮะคุณจะได้รับ energy นั้นกลับบ้านไปด,ด้วยนะครับคุณจะรู้สึกว่าโหนะี่แบบคุยแบบแบบเราได้พลังอ่ะเราได้พลังกลับมาด้วยนะครับเป็นเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นบุคคลคุณภาพของประเทศไทยนะฮะผมต้องใช้คํานี้เลยเป็นบุคคลคุณภาพของประเทศไทยอ่ะ นะครับล้วก็หนังสือเล่มนี้นะฮะทำไมเป็นคนแบบนี้เนี่ยนะครับก็สนุกทุกบทอ่ะนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจะเอาบทอื่นมาอ่านให้อีกนะแต่ว่าผมชอบสองบทนี้เพราะว่ามันแม่มันมีคนเป็นแบบนี้เยอะนะฮะพิมพ์โดยพักครัวของเราเองนะครับก็คือสํานักพิมพ์คูปนั่นเองนะฮะคุณเอคุณเอนะฮะช่วงช่วงนี้คุณเอเที่ยวเยอะเลยเนะฮะไม่รู้อยู่กรุงเทพบั้งหรือเปล่านะครับใครที่รู้สึกว่าอยากสงสัยว่าเออนะผมอ่านผมอ่านนอ้นี่ให้ฟัง สารบัญให้ฟังเพื่อคุณจะอยากจะสงสัยว่าว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับอ่าไม่ได้รักแค่อยากมีคนให้รอนะฮะความสัมพันธ์แบบซอมบี้นะครับอขอบคุณที่เลิกกันด้วยดีและฉันมีรักใหม่แล้วนะฮะเงินเปลี่ยนแปลงอะไรเราได้บ้างโลกไม่ยอมรับผิดโกหกหน้าไม่ไอายทำไมเราโดนเฟ k นิวส์แกงได้หลอกได้นะครับ The False Consensus Effect เป็นยังไงนะครับทำไมเราถึงไม่มี e m มพัตตนะครับ Spotlight Effect นะ เราต่างเป็นเป็ดยางของกันและกัน resilience นะฮะ um, self compassion อะไรเงี้ยมีเพียบเลยนะฮะ j o m o joy of missing out นะครับ um, เงินหรือความสุขเป็นแรงผลักดันที่ทำให้งานมีประสิทธิภาพมากกว่กันนะฮะน่าสนใจไหมนะครับแล้วก็ gratitude diary บันถือว่าขอบคุณที่ชีวิตมีความหมายนะครับคือมีหลากหลายเรื่องมากตั้งแต่เรื่องงานเรื่องเงินไปจนถึงเรื่องความรักนะครับรับรองว่าซื้อมาอ่านแล้ไม่ผิดหวังแน่นอน ขอบคุณที่ติดตาม s i s s t o t to t o o n นะฮะแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m i s s i o n to t h e m o o พอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับรวิธอนุสาหะครับวันนี้บทความจาก alex mather นะฮะชื่อว่า ten little behaviors that attract people to you ผมคิดว่าบทความนี้เป็นบทความที่น่าสนใจอยากจะมานำเสนอในช่วงปีใหม่ก่อนปีใหม่อย่างนี้นะครับเพราะว่า เป็นพฤติกรรมที่ฝึกได้ไม่ยากเลยแล้วก็ช่วยให้คนเนี่ยชอบเรามากขึ้นในในยุคนี้เนี่ยคนคนชอบเราเนี่ยคือชอบชอบความเป็นตัวตนของเราเรารู้สึกว่าอยู่ใ,ใกล้ๆเราแล้วเนี่ยเขาใช้คําว่ามีคุณค่ามากขึ้นนะะผมคิดว่าเป็นคุณสมบัติสําคัญนะฮะถ้าเกิดว่าไอคนเราไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนไม่ชอบเราเลยเนี่ยผมว่าวันนี้ก็จะลำบากชีวิตเราพอสมควรใช่ไหมนะเราก็มาดูนะครับว่านิสัยยังไงบ้างที่จะทําให้คนชอบเรา นะครับหรือว่าลักษณะนะเล็กๆน้อยๆน,นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามี Calming Influence นะค,คือคนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยนะครับรู้สึกว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะทําให้สถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันดูนุ่มนวล Relax มากขึ้นนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมุติว่าอยู่ในห้องประชุมกันเนี่ยนะฮะแล้วบรรยากาศมันเริ่ม แรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วถ้าคุณเป็นคนที่สามารถพูดอะไรก็ตามที่หยุดความร้อนแรงของการถกเถียงนะั้นไม่ให้มันเกินเบอร์เกินไปเนี่ยนะครับหรือทําให้มันดูใช้คําว่าดูเป็นเหตุเป็นผลกันมากขึ้นใส่อารมณ์น้อยลงใส่ผลมากขึ้นนะฮะอันนี้คือลักษณะของค a l m i อินฟลูเ e n c e คุณสามารถทำให้ผู้คนเนี่ยสงบลงได้ นะครับนี่ก็จะเป็นนิสัยหนึ่งที่คนชอบนะอันที่สองเนี่ยเลิกนิสัยที่นําพาซึ่งความละอายมาให้ตัวคุณนะครับเช่นบางคนมันบางคนเนี่ยเป็นคนที่ดีน่ารักมากเลยนะฮะแต่ว่าเวลาเมาแล้วรั่วสุดๆเลยเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้อยู่กับเพื่อนสนิทนะคือถ้าอยู่กับเพื่อนสนิทไม่เป็นไรหรอกผมเชื่อว่าโอเคแต่ถ้าไม่ไอยู่กับเพื่อนสนิทเนี่ยบางทีเนี่ยโอ้โหมันมันตื่นมารุ่งขึ้นที่มันเสียเสียเรียกว่าเสียความน่าเคารพแล้วกันนะครับ สถานการณ์ที่อันตรายที่สุดี่ต้องพูดหนีเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยจะเริ่มมีปาร์ตี้ของออฟฟิศต่างๆเยอะขึ้นใช่ไหมในแล้วมันก็จะตลอดทั้งเดือนมกราเนี่ยปาร์ตี้ออฟฟิศปาร์ตี้กับลูกค้านี่แหละตัวอันตรายเลยนะฮะเป็นเวลาเวลาผมไปปาร์ตี้กับเดี๋ยวนี้นะยิ่งเดี๋ยวนี้เราซีเนียร์มากขึ้นเนี่ยวเวลาไปปาร์ตี้พวกนี้เนี่ยผมจะดื่ม้อยฮะเราก็จะทานข้าวเยอะเราก็ไอายาแก้คงแก้แห้งแก้เงาเมาอะไรพวกนี้กินหมดเพราะว่าเราไม่อยากหลุดแอคือเราสนุกได้ครับไปดื่มกับแขกเราได้โอเคแต่ว่าเราจะไม่หลุด โดยเด็ดขาดตอหน้าลูกน้องต่อหน้าแขกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกับเพื่อนอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะฮะแต่ต้องแน่ใจว่าที่อยู่นั้นนะทั้งหมดนั่นะเพื่อนจริงๆนะนะครับข้อสามก็คือว่าฝึกฟังมากกว่าที่อีกฝ่ายหนึ่งพูดแปลว่าภาษาอังกฤษเขาใช้เขาใช้คำว่า read between the lines คือเวลาฝั่งหนึ่งพูดอะไรเนี่ยนะฮะมาเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ลงไปลึกนิดนึงว่าจริงๆแล้วเขาจะสื่อสารอะไรกันแนะ่เพราะว่าคนที่สามารถทําเรื่องนี้ได้เนี่ยนะฮะ คือพูดได่ให้ว่าสามารถแปลสิ่งที่อีกฝั่งหนึ่งพูดเนี่ยได้ไปถึงแก่นของสิ่งที่เขาอยากพูดจริงๆเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่เวลาจ,จะพูดอะไรเนี่ยไม่สามารถพูดได้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ได้ถูกฝึกมาแบบนั้นอาจจะไม่อยากพูดบางคนก็ไม่สบายใจที่จะพูดตรงๆแต่เขาอยากสื่อสารให้เรารู้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเราคนรับสารเนี่ยรับได้มากแค่ไหนยิ่งรับได้มากยิ่งเก่งยิ่งดีคนยิ่งอยากอยู่ด้วยข้อที่สี่ครับ พยายามไม่ต้องเปิดเผยทุกอย่างของตัวเองมากนะฮะคือไม่ต้องเล่าเรื่องตัวเองทั้งหมดอันนี้ผมพูดถึงเรื่องของแบบอย่างคุณใช้รถอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าแบบอะไรเงี้ยไม่ไม่ต้องลง i อไปไปทุกอย่างนะฮะเก็บมุมบางอย่างให้มันเป็นความลับบ้างคือมนุษย์เราเนี่ยจะน่าสนใจน่าค้นหาก็ต่อเมื่อเขายังไม่รู้ว่าทั้งหมดของเราเป็นยังไง นะครับแล้วความน่าค้นหาเนี้ยมันเป็นเสน่ห์ชนิดหนึ่งนะครับมันเป็นมิสทรีอ่ะคนที่มีมิสทรีนิดๆน,น,นะคุณลองนึกถึงภาพของคนที่มีมิสทรีหน่อยๆคือเราเรารู้ว่าเกี่ยวกับคนนี้ประมาณหนึ่งแต่วต่าไม่ได้รู้แบบโอ้โธรูปโปรงหมดทุกเรื่องมันดูน่าสนใจมากกว่าดูมีเสน่ห์มากกว่าดูเซ็กซี่มากกว่านะครับ <S 1> <S 1> ข้อที่ห้าครับ open up physically อันนี้คือ body language <S <S ของคนที่เหมือนกับอ,อกผายลายพึงแล้วก็เป็นคนที่มีมีออร่าของ ของความต้อนรับผู้คนนะครับยืนตรงออกพายไหลพึงถ้าเกิดเป็นฝรั่งก็คือเชคแฮนด์ด้วยความหนักแน่นนะครับอ่านะครับแล้วก็เราก็ไม่ต้องตัวก็ไม่ต้องแกรงมากนะครับคือคือเป็นตัวของตัวเองแต่ว่าอยู่ในอยู่ในลักษณะที่ welcoming นะฮะอยากพูดอยากคุยกับผู้อื่นนะครับข้อที่6ครับยิ้มบ้างเล็กน้อยๆคือบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยหน้าตาเครียดอัตโนมัตินะฮะ ซึ่งคนก็จะไม่ค่อยอยากเข้าใกล้เท่าไหร่ไม่ค่อยอยากไปอยู่คนหน้าตาเครียดๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดบางทีเรานึกออกนะฮะผมผมก็เป็นผมคนหน้าตาเครียดอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานึกออกผมเนี่ยผมก็จะยิ้มนิดนึงแบบเพื่อนที่ยิ้มแบบยิ้มอยู่ดีก็ยิ้มขึ้นมานะยิ้มนิดนึงที่มุมปากหรือเวลาโทรศัพท์เอออันนี้เป็นทริคเลยเวลาโทรศัพท์เนี่ยนะครับผมพยายามยิ้มตอนคุยเขาไม่เห็นหน้าเราอะแต่ว่าเวลาเรายิ้มอะเสียงเรามันจะมันจะนุ่มลงด้วยนะครับเอ,อ่อข้อที่เจ็ดครับ ทำยังไงก็ได้ให้คนอื่นเขารู้สึกว่าตัวเองสําคัญนะครับเอ่เป็นทำยังไงง่ายมากเลยนะครับให้เขาเล่าเรื่องตัวเองอันนี้อันนี้ง่ายมากหรือเราอาจจะมีวิธีการอะแยๆมากมายไก่กองเช่นให้ที่นั่งที่ดีให้กับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นการให้เกียรติกันนะฮะการให้เกียรติกันยิ่งเราทําอย่างสม o ท t h เท่าไหร่เนี่ยนะฮะคนจะยิ่งชอบมากขึ้นเท่านั้นนะครับข้อที่แปดนะครับคนที่มีสเสน่มักจะทาอะไรช้าสังเกตไหมช้าไม่ใช่ช้าแบบเหนือ่อยเหนือ่อยแบบน่าลำคาญนะฮะแต่ว่า คือไม่ไม่ไม่ตื่นเต้นไม่โกไม่ลกเออไม่ลกไม่ลกนะฮะแต่ว่ามูฟเวนเนี่ยคอนโทรลเดินก็ไม่ได้เดินช้าจนน่าํำคานแต่ไม่ได้เดินแบบลกเดินเร็วแต่หนักแน่นนะฮะเอ่อเคลื่อนที่เคลื่อนไหวต่างๆก็ไม่ได้ช้าจนน่าํำคานแต่ไม่ไม่ดูลกนะครับอ่านี้ก็เป็นอันเนี้ยเขาบอกว่าต้องฝึกนานเลยเป็นเป็นนิสัยที่ฝึกยากมากเพราะว่านี่มันติดตัวมาตั้งแต่เด็กนะครับข้อที่9้าฮะ ถามคำถามที่คนอื่นไม่ค่อยถามในที่นี้ต้องขีดเส้นใต้ไว้สามเส้นเลยว่าดูกาละและเทสะด้วยในบางที่บางเวลาบางคำถามเนี่ยควรถูกตั้งขึ้นมาจริงๆเพราะมันเป็นคำถามที่ทุกคนอยากถามแต่อาจจะไม่มีใครกล้าเรียบเรียงคำถามนั้นออกมาหรือไม่มีใครกล้าพอที่จะถามเพราะอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้ารู้สึกว่าจังหวะเวลามันได้ บางทีคาถามนั้นคาถามเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตของเราให้ดีขึ้นนะไม่ใช่แย่ลงไปเลยก็มีนะครับข้อที่สิครับเลิกสนใจดราม่าการกสส็สตสการนินทุบซิบนินทาพวกเนี้ยอันเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าเป็น low quality behavior ไม่ต้องสนใจนะฮะถ้าเกิดคุณอยากเป็นคนที่มีคนชอบเยอะเนี่ยไม่ต้องสนใจพวกนี้เลยนะครับปัดออกไอ้พวกนี้ออกจากวงโครจรของคุณไปเลยแล้วเอาเวลาไปโฟกัสกับเรื่องอื่นดีกว่าขอบคุณที่ติดตามมิชชั่นสุดมูนะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ มิชชั่นธุลมูลพอดแคสต์คอนเทนิววิดีโอมิชชั่น